ั่วนารรื่นตื่นตากันทั่วไปจะสร้างไอ้โน่นจะทำไอ้นี่ที่ยังขาดแคลนทั่วทุกถิ่นทุกแดนฟังดูทั้งแสนจะชื่นใจถนนหนทางลำคลองจะสร้างให้มากมายเลิกเลี้ยงวัวเลี้ยงควายจะซื้อรถให้มาไถนาดีอกดีใจแต่นี้ต่อไปคงสุขอารมณ์ชาวนาพากันชื่นชมนิยมดังเขาพูดมาพอเป็นผู้แทนนั่งแทนอยู่ในสภาตั้งหลายปีที่ผ่านมาจะไถนายังต้องชายควายถนนหนทางที่ว่าจะสร้างก็ยังไม่มีไม่กินอีกสายกันคนฟรีถนนจะมีกันได้ยังไงเขาเป็นผู้แทนกันยังไม่ทันเท่าไรทรัพย์สินเงินทองมีมากมายมันน่าแปลกใจเมื่อคิดขึ้นมาป้าบอกรักชาติคงฟังอันนาดใจจริงเห็นแต่เขาจะช่วงจะชิงตำแหน่งใหญ่ยิ่งกันในสภาวิ่งเต้นหาเสียงกินเลี้ยงกันใหญ่ตามเหล่าตามบาทบางคราวยกพวกเข้าเห็นค่ามันเหลือราผู้แทนเมืองไทยผมขอวิงวอนราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินให้พวกชอบโกงชอบกินในพวกกังขินอย่าเลือกเข้าไปเหลือแต่คนดียังมีอยู่อีกมากมายแล้วพี่น้องจะสุขใจจะพาชาติไทยเรารุ่งเรืองครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยประจำวันที่15กุมภาพันธ์2559นะครับก็วันนี้ก็นะครับก็หัดนะเอาเพลงมาใส่ก่อนตามที่ท่านผู้ฟังขอมาก็เพลงนี้ก็นะมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะพูดวันนี้ด้วยเพราะว่าถ้าท่านฟังเพลงนี้นะครับท่านก็คงนะได้ยินนะครับเพลงที่เกี่ยวกับนักการเมืองเกี่ยวกับผู้แทนซึ่งเพลงนี้นะคำรณศรีบุญญานนท์นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นเพลงเก่าแก่มากตั้งแต่สมัยเรายังเด็กๆนะเด็กมากๆนะอายุยังน้อยๆอยู่เรียนชั้นประถมอยู่ครับหรือว่าก็เก่าแก่มากๆนะฮะผมก็จำไม่ได้ว่ามันพ.ศ.อะไรนะครับเก่าแก่มากก็เลยนะเข้ากับบรรยากาศซึ่งมีการกล่าวหาพวกนักการเมืองอะไรซึ่งมันเป็นประเด็นหนึ่งซึ่งผมจะพูดวันนี้ที่เขาบอกว่านักการเมืองเนี่ยนะที่ฟังผมซึ่งผมค้างมาตั้งแต่เมื่อวานที่บอกว่านักการเมืองผมได้ปกป้องแต่นักการเมืองนะปกป้องแต่นักการเมืองว่านักการเมืองนั้นมันดีแล้วก็ผมเนี่ยไปโจมตีฝ่ายพวกอำมาตย์นะพวกอำมาตย์พวกเจ้าว่าไม่ดีซึ่งวันนี้นะครับก็ไม่ใช่เป็นการแก้ตัวหรือไม่ใช่อะไรทั้งนั้นเรื่องนี้แน่นอนละครับคนที่ต่อว่าผมมานี่ก็คงไม่ใช่คนเสื้อแดงหรอกนะฮะก็คงจะเป็นคนเสื้อเหลืองนั่นแหละแต่ถึงอย่างไรผมก็ขอบคุณนะและก็รับได้ครับคือการที่จะนะต่อว่าผมหรืออะไรยินดีเสมอนะครับไม่ว่าใครจะเป็นแดงหรือเป็นเหลืองอ่ะเพราะวันนี้ผมเนี่ยนะก็บอกกันตรงๆนะผมไม่ได้ไปยึดติดกับเรื่องแดงหรือเรื่องเหลืองแต่ผมยึดติดอยู่เรื่องประชาธิปไตยเรื่องเดียวดังนั้นเนี่ยนะฝ่ายเสื้อเหลืองเนี่ยนะจะท้วงติงผมมาหรือว่าจะตั้งประเด็นเนี่ยนะโต้ผมมาแรงๆยังไงก็ได้แต่อย่ามาขึ้นด่าพ่อล่อแม่แล้วก็ไปบิดเบือนนะ
ว่าผมไปฆ่าคนมามั่งนะเช่นเป็นกระทิงแดงฆ่าคนอะไรต่ออะไรนี่ซึ่งไอ้คนที่พูดวันนี้นะผมแทบไม่ต้องทำอะไรเลยครับเพราะคนที่พูดก่อนนะคนที่เอาผมไปโจมตีเนี่ยนะเบื้องหลังเบื้องลึกจริงๆวันหลังผมค่อยเล่าให้ฟังเพราะไม่อยากมาเสียเวลาอยู่ตรงนี้แต่เสียดายว่านะหลังจากที่พูดเรื่องผมเนี่ยนะเรื่องไม่จริงของผมไปใส่ร้ายป้ายสีผมไม่เท่าไหร่นะครับปรากฏว่ามะเร็งกินตายนะผมจริงๆแล้วผมไม่ได้ติดใจแกนะผมก็พยายามที่จะติดต่อไปปรากฏว่าพอติดต่อไปนะเขาบอกว่าแกตายแล้วก็ว่างั้นผมก็กำลังจะถามแกว่าแกไปได้ข้อมูลมาจากใครนะเพราะข้อมูลนั้นน่ะผิดนะจริงๆแล้วจะบอกแกว่าไอ้ข้อมูลที่คุณเอาไปให้ใครต่อใครเนี่ยมันผิดนะนะเพราะว่าไอ้กระทิงแดงกับผมนี่มันคนละเรื่องกันเลยนะแล้วก็ไอ้เรื่องที่ผมไปฆ่านักศึกษาเนี่ยยิ่งมันคนละเรื่องใหญ่ผมมีแต่สู้กับฝ่ายกระทิงแดงผมกับพลตีสุดสายเนี่ยนะก็ไม่เบื่อไม่เมากันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรใครๆก็รู้นะฮะไอ้เรื่องนี้เนี่ยจนสุดสายก็บอกว่าผมเป็นคอมมิวนิสต์ไงนะเพราะว่าผมเนี่ยนะทำงานในด้านของการช่วยเหลือพี่น้องเราออกจากป่านะก็คิดว่าผมเป็นคอมมิวนิสต์สายเนี่ยสายอาจารย์เสิร์ชก็ว่างั้นแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าเอาผมไปบอกว่าผมเป็นกระทิงแดงไปซะเองอันนี้ครับที่มันคลาดเคลื่อนแต่นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผมจะต้องมาอะไรนะครับเพราะว่าผมถือว่าเรื่องนี้เรื่องไร้สาระแต่เล่าให้ท่านฟังว่ายังไม่ทันได้เล่าให้คนที่เขาได้ข้อมูลผิดได้ฟังเลยปรากฏว่าแกชิงตายหนีผมไปก่อนซะแล้วเนี่ยนะเป็นโรคมะเร็งได้ข่าวว่าเป็นโรคมะเร็งตายนะฮะเนี่ยทีนี้เนี่ยเรื่องนะวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยมันเป็นสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยซึ่งมันวันนี้นะมันเละตุ้มเป๊ะไปหมดมันมีแต่ของเหม็นเหม็นเรื่องเหม็นเหม็นเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะและไอ้ของเหม็นเหม็นเรื่องเหม็นเหม็นเนี่ยมันเกิดมาจากเรื่องของคนแก่ไอ้คนแก่แม่ง80กว่า90กว่าเนี่ยนะผมก็เลยใช้ชื่อตอนนี้มันเข้ากับเหตุการณ์บ้านเมืองให้มันเข้ากับสถานการณ์การเมืองเลยใช้ชื่อว่าไอ้ตอนคนแก่เล่นขี้นะคนแก่เล่นขี้เป็นไงครับท่านผู้ฟังเห็นด้วยไหมชื่อตอนเนี้ยนะท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะเห็นด้วยไหมครับไอ้ชื่อตอนคนแก่เล่นขี้เนี่ยนะในตอนเนี้ยนะตอนคนแก่เล่นขี้เนี่ยนะครับถ้าเสียงชัดเจนยังไงแจ้งกลับมาหน่อยนะวันนี้มันมีหลายเรื่องที่จะพูดนะครับไอ้เรื่องนักการเมืองเรื่องนักการเมืองแล้วก็เรื่องอำมาตย์นะแล้วก็เรื่องการเลือกตั้งการนะการคิดเอาการเลือกตั้งนะครับเพื่อหาทางนะเป็นแนวทางต่อสู้ยึดเอาการเลือกตั้งเป็นแนวทางต่อสู้อันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมอาจจะต้องมาพูดถึงบ้างเพราะว่าพี่น้องประชาชนเรานะครับพี่น้องประชาชนเราก็นะถามผมมาว่าแล้วตกลงในตอนนี้เนี่ยนะที่บอกว่าถ้าจะมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะก็เอาเลือกตั้งกันแล้วพวกเราจะทำยังไงอะไรยังไงและการเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีผลอะไรขนาดไหนอย่างไรอันนี้ก็นะเดี๋ยวก็จะมีเวลาเราก็จะไปคุยกันในประเด็นเหล่านี้นะครับมาถึงเรื่องนะเรื่องเหม็นๆในพรรคประชาธิปัตย์นะทั้งเหม็นทั้งเมาอ่ะประชาธิปัตย์ตอนเนี้ยนะก็เลยผมก็เลยเรียกพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้ว่าไอ้พวกแมงสาบสองหัวนะเมาใบก้อนตอนนี้สภาพพรรคประชาธิปัตย์สภาพคนในพรรคประชาธิปัตย์วันนี้มันเหมือนพวกแมงสาบนะแมงสาบที่มันมีสองหัวนะแมงสาบแฝดมีสองหัวเมาใบก้อนวันนี้อีกหัวหนึ่งเนี่ยนะก็จะเดินไปทางซ้ายอีกหัวก็จะเดินไปทางขวานะไปมาก็กัดกันเองเนี่ยนะครับแล้วก็เกี่ยวโยงไปถึงที่ตำรวจผูกคอตายที่พันตำรวจโทจันทร์นะชัยสวัสดิ์ผูกคอตายและวันนี้ก็นะครับหลักฐานเพิ่มเติมมานะนอกจากหลักฐานเพิ่มเติมมาแล้วเราก็จะได้เห็นถึงนะได้เห็นถึงลักษณะนะลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายที่กำลังห้ำหั่นกันอยู่เพราะวันนี้วัชระเพชรทองก็วิ่งเข้าหาไพบูลย์คุ้มฉายานะฮะขณะที่นะเมื่อก่อนหน้านี้ก็บอกว่านะนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาต้องรับผิดชอบเรื่องนี้มาถึงวันนี้นะครับหลังจากที่ไปยื่นหลังจากที่วัชระเพชรทองไปยื่น
นังสือขอความเป็นธรรมนะกับประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วและก็บอกว่านายกต้องรับผิดชอบละเรื่องนี้วันนี้ก็เข้าหาไพบูลย์คุ้มฉายานะครับรัฐมนตรียุติธรรมร้องขอความเป็นธรรมนี่นะครับนี่ประชาธิปัตย์นะประชาธิปัตย์เนี่ยแมงสาบนะแมงสาบสองหัวเมาใบก้อนนะมันจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวผมก็นะไปเล่าให้ท่านฟังนี่โปรยหัวไว้ก่อนแล้วก็สภาพนะสภาพวันนี้สภาพประชาชนโดยเฉพาะนะนักการเมืองนักการเมืองไม่ว่านักการเมืองพรรคไหนวันนี้นะถ้าถามว่านักการเมืองลักษณะนักการเมืองเมืองไทยวันนี้อยู่ในสภาพยังไงผมก็นะก็โปรยหัวให้กับนักการเมืองในเมืองไทยว่าเป็นพวกที่ขาเนี่ยนะถูกมัดด้วยโซ่ตรวนนะครับถูกมัดด้วยโซ่ตรวนแล้วก็เขาให้เดินไปบนถนนนะที่เขาสร้างให้เดินนี่นะครับนี่คือสภาพนักการเมืองนะเดินไปบนถนนที่อำมาตย์หรือว่าที่เจ้าที่กษัตริย์เนี่ยเขาสร้างให้เดินนะแล้วก็ที่เท้าก็ถูกผูกไว้โดยโซ่ตรวนแต่นักการเมืองเหล่านี้ก็ไม่ได้คิดนะที่จะนะเอาโซ่ตรวนที่ผูกเท้าตัวเองออกก็ยังทนนะลากโซ่ตรวนที่ผูกเท้านั่นแหละแล้วก็ยังนะยังทนได้เดินอยู่บนถนนนะที่ฝ่ายเจ้าเขากำหนดให้เดินนี่คือสภาพนักการเมืองเมืองไทยนะครับแต่เรื่องที่มีการนะโต้แย้งผมมาว่าผมปกป้องนักการเมืองแล้วก็โจมตีฝ่ายอำมาตย์ฝ่ายกษัตริย์นั้นอันนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทีนี้ทั้งหมดเนี่ยเรื่องทั้งหมดที่มันกำลังเกิดขึ้นในสภาพเมืองไทยวันนี้เนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยนะท่านผู้ฟังมันจะโยงไปถึงเรื่องนะวันนี้เนี่ยคุณคณิตนนครเนี่ยนะคุณคณิตนนครเนี่ยดูเหมือนกับว่าออกมาพูดแล้วเนี่ยนะมันใกล้กับความเป็นจริงมากกว่าใครเพื่อนนี่นะนี่เราแต่ว่าเป็นการใกล้ความจริงที่เขาเรียกว่ามีแต่กระพี้นะครับไม้เนี่ยนะทั้งต้นเนี่ยมันจะมีแก่นกับมีกระพี้ปรากฏว่าคุณคณิตนครเนี่ยนะครับแกพูดแต่กระพี้แกไม่ไปพูดแก่นและก็จะทําให้เนี่ยนะครับคนเนี่ยหลงประเด็นไปเยอะเลยทีเดียวแกบอกให้ไปปฏิรูปนะไปปฏิรูปไปปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมแกว่าไว้อย่างนั้นนะคือต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนี่แหละครับถึงจะแก้ปัญหาได้เพราะวันนี้กระบวนการยุติธรรมและก็วิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญและให้ไปปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมข้อเสนอของแกนั่นแหละนะครับที่ผมบอกว่ามีแต่กระพี้นั่นน่ะมันไม่ใช่ว่าจะผิดไปทีเดียวในต้นไม้เนี่ยถึงแม้จะเป็นกระพี้ถึงแม้จะเป็นเปลือกแต่มันก็รวมกันเป็นต้นไม้แต่ของแกเนี่ยมันขาดตรงไหนขาดตรงแก่นต้นไม้ที่ไม่มีแก่นจะด้วยความที่ว่านะแกพูดไม่ได้หรือว่าแกไม่เข้าใจผมก็ไม่ทราบแกบอกว่าเมืองไทยถ้าจะแก้เนี่ยมันต้องแก้ที่ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะแกว่าอย่างนั้นนี่แหละครับแต่กระบวนการยุติธรรมนั้นเนี่ยมันจะปฏิรูปเนี่ยได้นั้นนะครับมันจะต้องมีระบอบเผด็จมันต้องมีระบอบประชาธิปไตยก่อนไงดังนั้นการปฏิรูปที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่รัชกาลที่5แล้วก็บอกวันนี้จะเป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่ครั้งที่2นะครั้งแรกรัชกาลที่5นี่ก็เท้าความกันไว้ดังนั้นการปฏิรูปตั้งแต่รัชกาลที่5ซึ่งคุณคณิตเนี่ยเพิ่งมาพูดแต่ผมพูดมาตั้งหลายตอนแล้วนะว่ามันเริ่มมาตั้งแต่รัชกาลที่5แต่วันนี้คุณคณิตเองก็มาพูดบอกว่าเนี่ยนะตั้งแต่รัชกาลที่5แล้วมาตอนนี้จะต้องปฏิรูปครั้งใหญ่เลยเป็นครั้งที่สองซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับคุณคณิตนะอันนี้เดี๋ยวผมค่อยไปพูดอีกทีนึงนะแต่ว่าสรุปว่าสิ่งที่คุณคณิตพูดมานั้นนะครับมันก็ถูกนะครับไม่ใช่ผิดนะคืออันไหนที่ถูกผมก็บอกว่าถูกแต่ว่ามันผิดที่ขั้นตอนครับเขาเรียกว่าคนเราเนี่ยมันต้องใช้เท้าเดินนะการเดินไปข้างหน้ามันต้องใช้เท้าเดินและการเดินไปให้ระยะยาวให้ถึงเป้าหมายได้นะมันต้องใช้เท้าเดินและเดินตัวตรงๆและเดินไปนะครับแต่คุณคณิตบอกว่าไปทางข้างหน้านั่นแหละถูกแล้วเนี่ยนะเราต้องไปทางข้างหน้านะไปทางทิศเหนือเนี่ยนะจริงๆแล้วแกบอกทิศถูกแล้วล่ะคือบอกทิศคือบอกว่าต้องไปปฏิรูปนะกระบวนการยุติธรรมนั่นแหละนะเพราะวันนี้กระบวนการยุติธรรมมันมีปัญหา
แต่ว่าวิธีการของคุณคณิตเนี่ยมันเหมือนว่าคุณคลานไปนะคุณคลานไปทีนี้ไอ้คลานไปเนี่ยนะมันไปได้หลายกิโลมันไปไม่ได้หรอกครับแป๊บเดียวมันก็ต้องหยุดแล้วเพราะมันคลานไม่ไหวหัวเข่าพังหมดแล้วดังนั้นไอ้ผมกำลังบอกว่านะต้องเดินไปนะต้องเดินไปมันถึงจะถึงเป้าหมายนะไม่ใช่คลานไปคลานไปอย่างเนี้ยมันคลานมาตั้งแต่รัชกาลที่5แล้วจนมาถึงวันนี้มันยังไม่ถึงเป้าหมายแต่ต่อไปเนี้ยมันต้องเดินไปนะเดี๋ยวผมจะอธิบายหลักการตรงนี้นะมันไม่ใช่คลานไปคลานไปบนถนนหัวเข่ามันก็พังหมดแล้วก็ไปไม่ถึงเป้าหมายเพราะนี่มันหลายร้อยกิโลมันต้องเดินไปนะแต่ว่ารายละเอียดยังไงนี่ผมเปรียบเทียบให้ท่านได้พองมองเห็นภาพนะคร่าวๆก่อนวันนี้มีหลายเรื่องและอีกเรื่องนึงนะที่วันนี้นะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็พี่น้องประชาชนก็ฝากมาในเมื่อฝากมาเนี่ยนะเราไม่เอามาบอกไม่มากล่าวก็ไม่ได้เพราะเขาฝากไปถึงพรรคที่เขารักนะพรรคที่เขารักเนี่ยนะไม่ใช่พรรคไหนนะครับคือพรรคเพื่อไทยนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับมีประชาชนเขาฝากมาก่อนที่ผมจะเข้ารายการวันนี้นะครับผมก็นำเอาสิ่งที่ประชาชนเขาฝากมาเนี่ยบอกไปถึงนายกปูบอกไปถึงพรรคเพื่อไทยหรือใครจะขึ้นมาบริหารพรรคเพื่อไทยนะมีพวกเราเขาบอกมานะครับเขาบอกว่ารุ่มใจมากนะครับบอกว่าถ้าจะให้พรรคเนี่ยเพื่อไทยเข้าร่วมเลือกตั้งนะครับแล้วก็ไปเอาด้วยกับ3ปก็น่าผิดหวังเพราะว่างั้นนะเพราะว่าเนี่ยนะคนที่เขาฝากมาเขาบอกเขายึดมั่นในแนวทางเปลี่ยนระบอบไม่อยากให้พรรคเพื่อไทยไปร่วมกับคสช.และรังเกียจ3ป.มากที่สุดเขาว่าอย่างนั้นแล้วเขาบอกว่าถ้าเลือกตั้งไปแล้วนะมันก็ทำลายอีกนะก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเหมือนเดิมอีกน่าเบื่อน่าผิดหวังมากอันนี้นะครับเป็นความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนสั้นๆแต่สั้นๆที่มันมาจากหัวใจนะท่านผู้ฟังสั้นๆที่ว่ามันไม่ได้เสแสร้งนะมันเป็นสั้นๆที่มีความจริงใจดังนั้นเนี่ยนะครับใครที่อยู่ในพรรคไทยรักไทยก็รับฟังเอาไว้และผมเองก็นะก็บอกตรงๆว่าผมทำหน้าที่ของผมก็คือสะท้อนแล้วก็บอกนะบอกเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองตามมุมมองของผมใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรนั้นก็แล้วแต่ท่านนะไปพิจารณาเอาทีนี้มาต่อเนื่องอีกนิดหนึ่งครับต่อเนื่องอีกนิดหนึ่งจากเรื่องที่เราพูดกันไปเมื่อวานเนี่ยวันนี้ก็มีนะมีข้อมูลเพิ่มเติมออกมาโดยเฉพาะเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องพันตำรวจโทจันชัยสวัสดิ์ที่ผูกคอตายวันนี้ก็มีข่าวมาบอกว่าไอ้ภาพที่ผ่านทางโซเชียลมีเดียนั้นเนี่ยเป็นการตัดต่อเป็นการตกแต่งภาพนะครับฟันไม่ได้หักจริงนะปากไม่ได้เจอฟันไม่ได้หักมือไม้แขนขานะครับก็ไม่ได้ถลอกปอกเปิดเนี่ยครับเรื่องนี้ต่อเนื่องจากเรื่องเมื่อวานนะครับผมจะรายงานต่อเนื่องจากเรื่องเมื่อวานแล้วก็วิเคราะห์ให้ท่านได้ฟังนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองแล้วก็ทางนะตำรวจเองตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็บอกว่าเป็นการเขาเรียกเป็นการอะไรเป็นการฆ่าตัวตายปกติเป็นการผูกคอตายปกตินะครับเป็นการผูกคอตายปกติทีนี้เนี่ยเมื่อวานเราได้พูดไปแล้วว่าเรื่องนี้มันไม่ปกติหรอกนะยังไงเราดูแล้วมันไม่น่าที่จะปกตินะครับไม่น่าที่จะปกติเมื่อมันไม่ปกตินะก็นี่แหละครับเราก็ต้องติดตามว่ามันไม่ปกติอย่างไรวันนี้เราก็ได้ข่าวเพิ่มเติมมาว่าก่อนตายนะนะ2วันนั้นนะมีการติดต่อกับคุณวัชระเพชรทองอยู่นะและคุณวัชระเพชรทองนี่ก็พูดถึงแกว่าประชาธิปัตย์นั่นแหละนะครับประชาธิปัตย์ในสายที่นะค่อนข้างที่จะ
ใกล้ชิดกับอภิสิทธิ์นะอันนี้จะด้วยความที่ว่าเขาอยู่ในเขตกรุงเทพนะปริมณฑลหรือเปล่าก็ไม่ทราบวัชระเพชรทองก็ได้ติดต่อกับพันตำรวจโทนะจันตลอดเวลาพันตำรวจโทจันเนี่ยก็ผมก็เพิ่งทราบว่าเป็นคนปากใต้ด้วยกันกับคุณวัชระเพชรทองนะแล้วก็เท่าที่ดูนะครับหลักฐานที่ปรากฏว่ามีการติดต่อกันทางโทรศัพท์นะทางไลน์และก็แจ้งนะข้อความที่แจ้งอยู่ครั้งหลังสุดเนี่ยก็แจ้งบอกว่านะพรุ่งนี้ให้รายงานข่าวนะนายกด้วยเนี่ยนะก็พูดเป็นสำเนียงเอ้ยส่งเป็นข้อความเป็นภาษาปากใต้นะว่าแปลเป็นภาษาไทยว่าพรุ่งนี้นะครับให้รายงานข่าวนะนายกด้วยแล้วก็อีกประโยคหนึ่งที่พอส่งเสร็จแล้วก็หายไปก็บอกว่าผบ.ไม่พอใจให้ทหารมารุมนี่ครับประโยคนี้สำคัญนะท่านผู้ฟังผบ.ไหนผมไม่รู้นะไม่พอใจนะอันนี้ก็ไม่ต้องแปลให้ทหารมารุมก็คือมารุมนะมารุมเนี่ยนะถ้าเป็นภาษาใต้นะมันไม่ใช่มากลุ่มรุมคำนี้เนี่ยนะมันสื่อไปในทางของมาทำร้ายคือมาร่วมมือกันทำร้ายดังนั้นชัดเจนครับถ้าดูตามหลักฐานอันนี้ชัดเจนตรงไหนครับชัดเจนตรงว่าหนึ่งนะพันตำรวจโทจันเนี่ยแจ้งมาถึงคุณวัชระเพชรทองเนี่ยให้ได้รับรู้ว่าผบ.นะผบ.คนนี้เป็นใครอันนี้ก็ไปตรวจสอบเอาไม่พอใจนะชัดเจนว่าไม่พอใจไม่ใช่ว่าผบ.รักหรือผบ.พอใจนะผบ.ไม่พอใจก็ชัดเจนให้ทหารมารุมก็เท่ากับว่าได้รับคำสั่งจากผบ.นะให้ทหารเนี่ยมารุมทำร้ายดังนั้นนะแทบจะไม่ต้องวิเคราะห์อะไรต่อไปให้มันมากมายเพียงแต่ว่าต้องไปขุดคุยทีนี้ไม่ใช่เรื่องวิเคราะห์ต้องไปขุดคุยเอาเองว่าทำไมผบ.จึงต้องให้ทหารเนี่ยนะไปรุมทำร้ายนะนี่คือข้อที่หนึ่งสองเมื่อรุมทำร้ายแล้วเนี่ยนะเป็นไปได้ไหมก่อนจะตายเนี่ยนะอาจจะสลบยังไม่ทันถึงตายนะก็เอาไปผูกคอนะและมันก็จะตายด้วยอาการที่ขาดอากาศหายใจแต่ก่อนตายเนี่ยนะก็อาจจะยังหายใจรวยรินอยู่ยังหายใจอยู่นะยังไม่ตายก็เอาไปผูกคอให้ตายซะนะเป็นไปได้ไหมนี่นะข้อที่สองแล้วทำไมต้องเอากันถึงตายทำไมถึงต้องรุมทำร้ายล่ะอ้าวนะนี่ครับท่านผู้ฟังครับมีเรื่องที่มันโผล่ออกมาผมเนี่ยนะครับก็ติดตามเรื่องนี้จากเส้นสายพรรคพวกผมที่อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์คือท่านผู้ฟังครับไอ้คนที่ไปอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์อยู่กับนักการเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะบางคนเนี่ยนะก็ผมต้องพูดกับท่านตรงๆนะเขาไม่ได้คลั่งไคล้พรรคประชาธิปัตย์นะแต่พวกนี้มันเข้าไปเพราะว่ามันมีช่องทางหากินและพอใกล้ชิดตัวใหญ่ๆในพรรคประชาธิปัตย์แต่มันมีช่องทางหากินแล้วไอ้พวกนี้ก็เป็นมือเป็นตีนไปหากินให้นะแล้วก็เอาเงินไปแบ่งกันแต่ถามว่าคนพวกนี้ในพรรคประชาธิปัตย์มันคลั่งไคล้พรรคประชาธิปัตย์ไหมนะมันอุดมการณ์พรรคประชาธิปัตย์ไหมนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ไหมก็ไม่ใช่นะชาวบ้านต่างหากล่ะที่ถูกประชาธิปัตย์เนี่ยนะมอมเมานะให้มีลักษณะภาคนิยมอะไรพวกนั้นพวกนั้นในคลั่งไคล้ในพรรคประชาธิปัตย์มากกว่าไอ้ตัวใหญ่ๆที่อยู่กับนักการเมืองประชาธิปัตย์เพราะไอ้คนที่นะตัวใหญ่ๆเนี่ยที่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเป็นเสียขับรถเบนซ์กันเนี่ยนะแต่ทั้งที่อาชีพแน่นอนไม่มีเนี่ยนะไอ้คนพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้คลั่งไคล้พรรคประชาธิปัตย์ในเรื่องอุดมการณ์เรื่องอะไรหรอกครับแต่พวกนี้มันเป็นพวกที่นะเกาะติดอยู่กับนะผู้มีอำนาจในพรรคประชาธิปัตย์และก็เพื่อหาเงินหากินและก็หากินในสารพัดรูปแบบเมื่อก่อนเราก็เคยได้ยินนะว่าหน้าห้องของบัญญัติบรรทัดฐานนะหน้าห้องเลยนะนั่งอยู่หน้าห้องเลยปรากฏว่าค้ากัญชารายใหญ่แล้วก็แล้วตอนหลังก็ติดคุกติดตารางนะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยนะหน้านี้ก็มีลักษณะการเนี่ยคนจับโดนจับมีอาวุธสงครามนะมียาบ้าแล้วก็มีคนรับแทนอะไรต่ออะไร
แล้วก็การนักการเมืองประชาธิปัตย์ออกไปก็มีนะฮะเรื่องนี้มันเริ่มโผล่มาในลักษณะที่ว่าเขาบอกว่าเรื่องนี้ต้องไปถามคุณสุเทพนะเทือกสุบรรณเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าคุณวัชราเพชรทองเนี่ยนะคุณไปหาประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วเนี่ยนะรับประกันได้เลยว่าคุณไม่ได้อะไรหรอกหนึ่งนะคุณประยุทธ์จันทร์โอชาก็ไม่มีคำตอบให้คุณแล้วประยุทธ์จันทร์โอชาก็ไม่กล้าแตะงานนี้นี่นะนี่พรรคพวกผมที่รู้จักกันนะไม่ใช่พรรคพวกอะไรนะคนที่รู้จักกันแล้วก็เราถือว่าเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันใครอยากจะอยู่ตรงไหนยังไงก็ว่ากันไปนะผมก็ได้อาศัยการข่าวจากพวกนี้บ้างในทางลึกเนี่ยนะในทางฝ่ายประชาธิปัตย์เนี่ยก็มีข้อสัญญากันว่าเราไม่เปิดเผยชื่อกันนะนะมันก็บอกว่าต้องไปถามโน่นน่ะต้องไปถามกำนันสุเทพดูเขาว่าแล้วก็ไอ้วัชระเพชรทองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะไม่น่าที่จะไปหาประยุทธ์จันทร์โอชาและก็ไม่ต้องไปหาไพบูลย์คุ้มฉายาหรอกนะเรื่องนี้พุ่งเป้าไปถามกำนันสุเทพเทือกสุบรรณดิกำนันสุเทพรู้ดีเขาว่างั้นท่านผู้ฟังครับเป็นไงล่ะนี่แหละครับแมงสาบสองหัวเมาใบก้อนกันแล้วตอนนี้แล้ววันนี้สายอภิสิทธิ์เนี่ยกับสายสุเทพวันนี้เนี่ยนะมันเดินกับหัวเนี่ยถ้าเป็นหัวแมงสาบตัวเดียวเนี่ยนะหัวเนี่ยไปคนละทางนะไปทางซ้ายนะอภิสิทธิ์ก็ไปทางซ้ายสุเทพก็ไปทางขวาละพูดง่ายๆไอ้เมื่อก่อนก็สุเทพก็เตรียมออกไปตั้งพรรคใหม่เตรียมดึงสมัครพรรคพวกไปตั้งพรรคใหม่แต่ตอนนี้ก็นะคิดว่าถ้าไปตั้งพรรคใหม่หนึ่งอันอาจจะไม่ทันการสองเนี่ยนะต้องไปสร้างเรตติ้งอยู่อีกนานนะเพราะว่ายังไงเรตติ้งวันนี้โดนยิ่งลักกลบทับนะไล่ไปทันอยู่แล้วนะก็ที่ไหนเอาอย่างนี้แล้วกันคิดแล้วคิดอีกก็ว่านะแต่จะไปตั้งพรรคใหม่นะไปสร้างเรตติ้งอยู่ก็กลัวจะไม่ทันการก็เลี้ยวหัวกลับมาจะมายึดพรรคนะประชาธิปัตย์ใหม่คืนนะก็เลยกลายว่าในพรรคประชาธิปัตย์วันนี้เนี่ยนะมันกลายเป็นว่าสองหัวแมงสาบตัวเดียวสองหัวแล้วก็นะเนื่องจากว่ามันโดนสารพัดเรื่องวันนี้เมื่อก่อนเนี่ยรวมหัวกันนะเป็นหัวเดียวแล้วก็คอยไล่กัดไล่ทำลายคนอื่นนะไล่ขี้รถคนอื่นแต่วันนี้พอหัวมันเริ่มแยกออกจากกันเนี่ยนะและถมโดนใบก้อนด้วยวันนี้นะมันก็เลยวันนี้ละขี้รถกันเนี่ยขี้รถกันมันคลุกขี้ด้วยกันตอนนี้ดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะผู้สันทัดกรณีที่รู้เรื่องในประชาธิปัตย์ดีก็บอกว่าต้องไปถามกำนันสุเทพดูว่าทำไมพันตำรวจโทจันทร์ชัยสวัสดิ์เนี่ยถึงตายวัชระเพชรทองหลังจากที่นะหลังจากที่คุณไปนะคุณไปหานะไพบูลย์คุ้มฉายาแล้วเนี่ยนะคุณอย่าลืมนะต้องไปถามกำนันสุเทพนะวัชระคุณกล้าถามกำนันสุเทพไหมล่ะนะกำนันเมาใบกระท่อมของคุณเนี่ยนะกำนันสุดที่รักของพวกคุณเนี่ยนะที่มันปิดประเทศที่มันปิดประเทศที่มันเรียกร้องให้คสช.มายึดอำนาจอ่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะผู้สันทัดกรณีที่เขาเล่าให้ผมฟังเนี่ยเขาบอกว่าแม้กระทั่งนะประธานคสช.เองเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยนะไอ้เทือกแต่เขาไม่ได้เรียกกันไอ้เทือกหรอกผมเรียกเองเขาไอ้เทือกเนี่ยนายก็ไปดูแลนะดูแลกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติที่นะจะทำยังไงจะเอาใครไปลงตรงไหนตำแหน่งใหญ่ๆสำคัญอะไรยังไงเนี่ยนะตรงนั้นแหละนะยกให้นายนะและในที่สุดเนี่ยนะก็บอกว่านะไปปรึกษากับพี่ป้อมดูดิเออนะก็ไปปรึกษากับพี่ป้อมตรงนั้นน่ะยกให้นายนะนายก็ไปคุยกับพี่ป้อมก็ดูสุเทพเทือกสุบรรณก็ไปคุยกับนะประวิตรวงษ์สุวรรณปรากฏว่านี่ผู้สันทัดกรณีในประชาธิปัตย์นะเขาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าถ้าใครอยากรู้ว่าตำแหน่งไหนต้องจ่ายเท่าไหร่ต้องไปถามสุเทพนะสุเทพเป็นคนที่นะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะ
ในเรื่องนะในเรื่องการวางคนวางตำแหน่งและก็นะจะปฏิรูปนะจะปิดติดจะปฏิรูปกรมตำรวจผมก็เลยมาถึงบางอ้อเลยโอ้ยเมื่อก่อนก็ยังไม่รู้ว่าเขาปฏิรูปยังไงเดี๋ยวนี้เริ่มมองเห็นนะครับปฏิรูปเนี่ยนะก็ยุบเป็นอย่างเงี้ยยุบฝ่ายสอบสวนแล้วก็ทำให้ตำแหน่งเนี่ยมันกลายว่าต่อไปเนี่ยนะสร้างนะก็เรียกว่าสร้างหน่วยงานใหม่ขึ้นมารองรับก็เลยกลายเป็นตำแหน่งต่างๆเนี่ยนะมันกลายเป็นว่าวางใหม่หมดเนี่ยไอ้พวกที่จ่ออยู่แล้วก็มึงก็มันต้องได้กันแล้วถ้าใครอยากจะได้ตำแหน่งสำคัญสำคัญเนี่ยนะก็ต้องหาเงินมาเส้นมาไหว้กันอ๋อนี่คือการปฏิรูปนะนี่แหละครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ฟังเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าไอ้การปฏิรูปนะเมื่อกี้คุณคณิตนครก็บอกว่าปฏิรูปนะก็ต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมมันถึงจะแก้ปัญหาได้ไอ้นี่ในวงการตำรวจเขาก็บอกว่าจะต้องปฏิรูปนะตำรวจ ปฏิรูปตำรวจปฏิรูปไปปฏิรูปมากลายเป็นว่าตำแหน่งต่างๆเนี่ยเขาถามกันว่าเท่าไรเท่าไรเนี่ยดังนั้นเมื่อเวลามีปฏิรูปเนี่ยต้องถามว่านะเท่าไรเข้าไปด้วยผมก็เลยมาถึงบางอ้อแล้วตอนเนี้ยนะเลยมาถึงบางอ้อว่าอ๋อก็ชอบปฏิรูปกันเพราะมันมีราคาเนี่ยนี่ครับท่านผู้ฟังครับการปฏิรูปภายใต้คสช.ครับการปฏิรูปภายใต้นะอำนาจคสช.วันนี้มันจะต้องมีคำว่าเท่าไรตามมาด้วยดังนั้นวันนี้ถ้าปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะตำแหน่งต่างๆในศาลนี่ก็ต้องถามว่าเท่าไหร่ด้วยนั่นแหละนะนี่นะครับนะอันนี้ท่านผู้ฟังนะฟังแล้วท่านก็คงนึกภาพออกนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้ให้ความสนใจกับเขาเพราะอะไรเพราะหลักของเรานะครับหลักของเราทุกวันนี้เนี่ยหลักของเราทุกวันนี้มันอยู่ที่ว่าคุณจะปฏิรูปภายใต้ระบอบเผด็จการนั้นน่ะเท่ากับว่าคุณไปกระชับนะเงื่อนไขในระบอบเผด็จการเท่ากับว่าไปเพิ่มความรุนแรงความวิปริตของปัญหามากขึ้นเพราะว่าคำปฏิรูปหรือว่ารีฟอร์มนั้นเนี่ยนะครับมันแปลโดยนะมันมีคำนะมันมีเขาเรียกว่านะเขาเรียกว่านะความหมายของมันก็คือว่านะครับหรือว่านิยามของคำว่าปฏิรูปเนี่ยนะครับปฏิรูปเนี่ยหมายถึงทำของที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับให้มันดีขึ้นให้มันพัฒนาขึ้นนี่คือคำว่าปฏิรูปไอ้ของที่มีอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้ยกเลิกไปนะเอาไว้ทีนี้การปฏิรูปการเมืองเนี่ยไอ้การเมืองเนี่ยนะหัวใจของการเมืองก็คือระบอบนะครับคือระบอบหรือแต่พูดเต็มๆก็คือระบอบการปกครองนะทีนี้การปฏิรูปการเมืองก็คือการปฏิรูประบอบการปกครองนะครับท่านผู้ฟังฟังให้ดีเมื่อวันนี้เนี่ยนะครับมันอยู่ในยุคปฏิรูปนะระบอบการปกครองก็หมายความว่าทำจากระบอบที่มีอยู่เนี่ยให้มันดีขึ้นให้มันกระชับขึ้นนะครับดีขึ้นกระชับขึ้นนั่นหมายความว่าเป็นไปตามระบอบเดิมที่มันมีอยู่นะครับทีนี้มาดูที่ว่าระบอบที่มันมีอยู่เนี่ยคือระบอบอะไรระบอบที่มีอยู่ก็คือระบอบเผด็จการนะเผด็จการระบบรัฐสภาหรือจะพูดให้เต็มก็คือระบอบเผด็จการราชาธิปไตยหรือว่าเผด็จการกษัตริย์นะในระบบรัฐสภานี่พูดให้ชัดเลยเป็นระบอบเผด็จการกษัตริย์ในระบบรัฐสภาดังนั้นเนี่ยวันนี้การปฏิรูปการเมืองเมืองไทยก็คือการปฏิรูประบอบเผด็จการกษัตริย์นะในระบบรัฐสภารัฐสภาก็ถูกปฏิรูปไปด้วยและก็กลไกของระบอบหรือเรียกว่าองค์กรแห่งอำนาจอธิปไตยนะซึ่งเป็นเสาหลักของระบอบวันนี้ก็คือนะนิติบัญญัติบริหารและตุลาการ
วันนี้มีการปฏิรูปครั้งใหญ่เมื่อก่อนมีอยู่แค่3เสาหลักนะนิติบัญญัติบริหารและตุลาการแต่วันนี้กลับมีอำนาจพิเศษขึ้นมานะอำนาจพิเศษเนี่ยเมื่อก่อนที่เราเรียกกันว่าเนี่ยเอาระบบปูนิตปูโรมาใส่นะแต่วันนี้ก็เอาเนี่ยนะครับเอาอำนาจพิเศษตรงเนี้ยที่เหนือกว่านิติบัญญัติบริหารและตุลาการเนี่ยและไม่ใช่เหนือกว่าธรรมดาด้วยนะเหนือกว่าในลักษณะที่ว่านะครับทั้งนิติบัญญัติทั้งบริหารและตุลาการและหน่วยงานทั้งหมดนะจะต้องนะครับจะต้องถือปฏิบัติถือเป็นที่สิ้นสุดยกไปให้ศาลรัฐธรรมนูญท่านเห็นไหมมีนิติบัญญัติมีบริหารตุลาการแล้ววันนี้ไปเพิ่มอีกตัวคือศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ชี้ขาดในทุกๆเรื่องหนึ่งชี้ขาดในด้านนโยบายชี้ขาดในด้านลักษณะคุณสมบัติของตัวบุคคลลักษณะนโยบายก็ไปเขียนยุทธศาสตร์คุมเอาไว้นะในรัฐธรรมนูญและถ้าหากว่านักการเมืองนะไปเขียนนโยบายที่ต่างกว่าหรือว่านะหรือว่าเขาไม่พอใจก็ไปใช้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะมาชี้ขาดที่ไรก็แพ้เขาเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นของเขานี่นะนี่คือองค์กรใหม่ที่เขาปฏิรูปขึ้นมาถามว่าการไปรูปการเมืองยุคนี้มันได้อะไรขึ้นมาคือได้อำนาจที่4เรียกว่าได้องค์กรแห่งอำนาจอธิปไตยองค์กรที่4ซึ่งนะอยู่เหนือกว่า3องค์กรที่มีอยู่แล้วนะคือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการต่อไปนี้ถ้าว่าอำนาจที่เคยให้กับนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนั้นนะถูกรวมทั้งหมดเนี่ยไปยกให้กับศาลรัฐธรรมนูญเวลาที่เขาจะชี้ขาดในทุกๆเรื่องไม่สามารถใช้ระบบคานกันได้นะไม่สามารถที่จะคานอำนาจกันได้ตรวจสอบกันไม่ได้เลยนะครับดังนั้นระบบการคานอำนาจนะหรือว่าจะตรวจสอบกันเนี่ยนะครับระหว่างนิติบัญญัติบริหารและตุลาการเนี่ยจึงถูกทำลายลงไปเลยยกไปให้เป็นลักษณะนะชี้ขาดลักษณะชี้ขาดโดยศาลรัฐธรรมนูญคือพูดง่ายๆว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเปลี่ยนลักษณะหน้าที่ขององค์กรแห่งอำนาจอธิปไตยนิติบัญญัติบริหารและตุลาการเนี่ยมาเหลือแค่เป็นผู้ปฏิบัติงานขึ้นต่อนะศาลรัฐธรรมนูญนี่ไงการปฏิรูปนี่ท่านเห็นชัดว่านี่คือการปฏิรูประบอบเผด็จการกษัตริย์จากเมื่อก่อนนะกษัตริย์ต้องมาแปดเปื้อนนะกษัตริย์เนี่ยต้องมาเปิดหน้าเพราะยิ่งเปิดหน้าระยะหลังเนี่ยคนรู้คนโหแล้วเริ่มมีคนโหแล้ววันนี้เนี่ยนะแกล้งเอาอำนาจตรงนี้ไปไว้ที่ศาลรัฐธรรมนูญนะเหมือนกับโยกอำนาจโยกมาตรา7ไปโยกอะไรต่ออะไรไปแล้วก็ที่สำคัญยังมาบอกว่านะจะป้องกันไม่ให้มีการทำรัฐประหารมันจะไปมีทำรัฐประหารทำไมล่ะก็ในเมื่อมึงใช้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยทำรัฐประหารแทนอยู่แล้วก็ทหารก็ไม่จำเป็นต้องทำรัฐประหารและจริงๆก็ป้องกันไม่ได้ด้วยผมบอกแล้วถ้าประชาชนไม่ยอมขึ้นมาศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแต่คนก็ไม่ยอมรับทำไงมึงก็ยังต้องให้ทหารรัฐประหารนั่นแหละนะแล้ววันนี้ผมจะพูดถึงคนบึ้งว่าวิธีการต่อสู้กับขบวนการรัฐประหารเขาสู้กันอย่างไรในแต่ละประเทศนะครับมาเปรียบเทียบกันนะดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับก่อนที่จะเข้าไปถึงเรื่องคนแก่เล่นขี้ทั้งหมดเนี่ยผมก็ไล่แต่ละเรื่องไปเพราะแต่ละเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะให้คำตอบว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยคนแก่เนี่ยมันเล่นขี้เปรียบเสมือนวันนี้เนี่ยนะครับมันเละเหมือนคนแก่ไม่รู้เรื่องได้ไปเล่นขี้นั่นแหละนะมันเปลือไปทั้งบ้านมันเหม็นไปทั้งบ้านลูกหลานก็ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยนะเผลอไม่ได้นะเผลอไม่ได้แป๊บเดียวก็เอาเล่นขี้ไอ้เด็กๆก็ยังตีไม้ตีมือได้ไอ้เนี่ยคนแก่อายุ8 90แล้วมันเล่นขี้ด้วยเนี่ยโอ้ท่านคิดดูแล้วกันนะฮะน่าปวดหัวละการเมืองเมืองไทยตอนนี้น่าปวดหัวแล้วเหม็นด้วยท่านไม่เห็นแล้วเหม็นไปหมดแล้วเหม็นไปทั้งโลกแล้วและวันนี้โน่นไปเหม็นอยู่แถวอเมริกาแล้วนะไอ้พวกเราที่อเมริกาเนี่ยนะคืนนี้เห็นว่าจะก็จะจัดหนักกันเนี่ยนะคืนนี้ก็จะจัดหนักกันเวลาเมืองไทยใช่ไหมนั่นแหละเห็นนะว่าจะจัดหนักกันท่านก็ไปติดตามนะติดตามรับฟังได้รู้สึกว่านะอาจารย์หวานแกก็รับนะรับหน้าในการถ่ายทอดอยู่อันเนี้ยนะครับก็ที่อเมริกาคืนนี้
นะประยุทธ์ก็นะพาขี้ไปเที่ยวอเมริกาเนี่ยนะครับแม่งพาไปเหม็นแถวอเมริกาเนี่ยนะเดี๋ยวก็ไปเหม็นนะแถวอเมริกาก็พี่น้องที่อยู่แถวอเมริกาเนี่ยนะเอาน้ำสาดหน่อยนะเอาน้ำสาดหน่อยนะนอกจากว่าให้มันหายเหม็นแล้วให้มันหายบ้าด้วยนะเพราะหมาบ้าเนี่ยทำอะไรมันไม่หายแล้วครับนอกจากว่าเอาน้ำสาดพอเห็นว่าถ้ามันใกล้บ้าเนี่ยนะมันเริ่มน้ำลายหยดติ๋ง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 เนี่ยเดินหางชันหางชี้เนี่ยนะก็รีบเอาน้ำไปสาดให้มันดับร้อนมันก่อนที่มันจะบ้าประยุทธ์ก็เหมือนกันวันนี้เนี่ยนะไปอเมริกาวันนี้ก็หาน้ำหาท่าไปสาดไปหน่อยเพราะมันมีลักษณะเหมือนหมาบ้าเอาไปทุกวันแล้วนะเอาละท่านผู้ฟังนี่ผมพูดเรื่องปฏิรูปไปเนี่ยนะเปรียบเทียบให้ท่านเห็นเมื่อกี้เนี่ยหวังว่าชัดเจนนะเพราะวันนี้มันยิ่งปฏิรูปไปท่านเห็นไหมมันโผล่มาเสาอื่นแล้วนะแต่ว่าเสาที่มันโผล่มาใหม่เสาที่สี่เนี่ยมันก็มีปัญหาในตัวมันเหมือนกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะถ้ามันเป็นเอกภาพกันทั้งหมดเนี่ยมันไม่มาเถียงกันหรอกครับท่านผู้ฟังไอ้เรื่องปัญหาเสาที่4ที่มันสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อก่อนมันมีนิติบัญญัติบริหารตุลาการและมันให้คนที่มาปกป้องตรงนี้ก็คือนะตัวกองทัพก็คือตัวขุนศึกให้มาปกป้องเสาหลักนี้ไว้แต่วันนี้เนี่ยนะบังเอิญว่าเสาหลักเสาที่4ที่มันสร้างขึ้นมาที่เป็นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีการทะเลาะกันไม่ใช่ฝ่ายเสื้อแดงไม่ใช่ฝ่ายประชาธิปไตยไปทะเลาะก็หรอกหรือว่าไม่ยอมรับหรอกฝ่ายมันเองเนี่ยนะฝ่ายไอ้พวกเผด็จการกษัตริย์เองวันนี้เนี่ยมันก็มีปัญหานะที่มันท้วงติงกันมามากมายเนี่ยจริงๆแล้วถ้ามันเป็นเอกภาพกันจริงๆเนี่ยมันจะไม่ท้วงติงกันหรอกครับท่านผู้ฟังถามว่าวันนี้ที่มันท้วงติงกันเนี่ยนะที่มันยังขัดแย้งกันอยู่ตรงนี้เพราะอะไรก็บอกได้ว่าวันนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญที่มันถูกสร้างขึ้นมาเป็นเสาหลักเสาที่4วันนี้มันแทนที่จะนะเอาไว้ใช้เป็นเครื่องมือของระบอบเผด็จการกษัตริย์เพียงอย่างเดียวนั้นน่ะวันนี้ผลมันไม่ใช่ว่าจะใช้นะเป็นเครื่องมือให้กับฝ่ายกษัตริย์นะเพียงอย่างเดียวแต่วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะมันเกิดขึ้นในยุคสมัยของคสช.นะที่สร้างขึ้นมาบุคลากรบุคคลนะครับที่จะส่งเข้าไปอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญนี้ก็แน่นอนครับเหมือนกับปปช.ชุดใหม่อะไรต่างๆเนี่ยนะคสช.เขาก็นะจะต้องเอาคนก็ไปวางเอาไว้และวางเอาไว้ก็เพื่อไว้คุ้มครองคสช.และในคสช.ก็หนีไปพ้นบิ๊กป้อมหรือว่าป้อมนะป้อมคอสเมติกเนี่ยนะประวิตรวงสุวรรณดังนั้นก็เลยทำให้ฝ่ายเปรมเนี่ยนะทำให้ฝ่ายเปรมเนี่ยฝ่ายไพบูลย์คุ้มฉายาฝ่ายเนี้ยนะแล้วก็ฝ่าย NGO พวกขี้เหลืองเนี่ยนะพวกหัวเหลืองขี้เนี่ยไอ้พวกนี้ก็เห็นแล้วว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยนะไอ้เหลืองเขียวมันก็ยิ่งเพิ่มบทบาทเข้าไปใหญ่อะไรที่มันสร้างขึ้นมาใหม่กลายเป็นของมันหมดเนี่ยไอ้อย่างนี้อันตรายขืนปล่อยไปเนี่ยนะอันตรายเดี๋ยวดีไม่ดีต่อไปเนี่ยเอามันไม่อยู่มันก็เลยขัดแย้งชักกระเยอะกันเองไงท่านผู้ฟังดูเหมือนกับว่าเนี่ยนะฝ่ายเสื้อเหลืองก็มาเห็นด้วยกับฝ่ายเสื้อแดงในเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องความรัฐธรรมนูญจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกครับมันไม่ได้มาเห็นด้วยกับเสื้อแดงหรอกมันเห็นด้วยของมันน่ะนะของพวกมันกันเองว่ามันเนี่ยนะไม่อยากให้เหลืองขี้ให้เหลืองเขียวเนี่ยนะมันมีอำนาจเพิ่มมากเกินไปกลัวจะคุมกันไว้ไม่อยู่นี่นะท่านผู้ฟังและก็คณิตนะนครที่ออกมานี่ก็เหมือนกันนะที่ออกมาพูดนี่ก็ไม่ใช่พูดอะไรแล้วครับพูดเพื่อที่นะจะมาช่วยเหลืองขี้ไงนะนี่ครับถึงต้องไปปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและก็วิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะมันตกต่ำสุดขีดมันขาดนะความน่าเชื่อถือไปแล้วบางคนฝ่ายเสื้อแดงก็คิดว่าโอ้ไอ้พวกเสื้อเหลืองเข้าใจแล้วเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวก็คงจะรวมกันได้ไม่จริงหรอกครับไม่ใช่เลยนะให้ระวังเอาไว้นี่มันเป็นพวกเสื้อเหลืองนะมันสู้กันภายในเองนะครับเอาละนี่นะผมก็เอากันสั้นๆเพราะวันนี้มันมีหลายประเด็นนะครับจะได้พูดกันไม่ยาวมากและผมพูดแต่ละเรื่องเนี่ยถ้าใครกรุณานะครับ
ขอความกรุณาเพราะว่าผมทำเองไม่เป็นคือเราเนี่ยอยากบริการท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังก็ส่งข้อความมาถึงผมเยอะมากบอกไม่เป็นไรพูดยาวๆไม่เป็นไรเราแยกฟังได้เราชอบฟังบางคนฟังแล้ว 3-4 เที่ยวเพราะว่าบางทีฟังเที่ยวเดียวเนี่ยมันตกหล่นค่อยๆฟังไปแล้วมันจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นอะไรต่างๆอันนั้นผมก็เข้าใจครับไม่มีปัญหาคนที่ฟังยาวๆได้เนี่ยแต่ผมเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ตำหนิคนที่อยากฟังสั้นๆนะนอกจากไม่ตำหนิแล้วอยากจะช่วยให้มันตรงกับที่ท่านต้องการนั่นแหละแต่ตัวเองเนี่ยทำไม่เป็นก็เลยวันนี้ต้องมาขอแรงพวกเราผ่านทางรายการเนี่ยว่าถ้าใครสามารถเอาสิ่งที่ผมออกอากาศไปทำเป็นตอนๆเผยแพร่ต่อไปได้จะช่วยทำให้หน่อยเถอะนะขอแรงกันแล้วกันนะเพราะผมก็ทำไม่เป็นจริงๆแล้วก็คงไปเรียนอะไรมันไม่ทันแล้วล่ะนี่นะทีนี้เนี่ยวันนี้เมื่อมันมีหลายประเด็นเนี่ยนะครับก็พูดไปแต่ละประเด็นอย่างนี้ท่านก็อาจจะไปแยกกันว่าเนี่ยเรื่องปฏิรูปเนี่ยนะเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วปฏิรูปเนี่ยนะปฏิรูปเนี่ยตั้งแต่ยุครอ5มาจนถึงวันนี้เท่ากับว่าไปทำให้ระบอบเผด็จการเนี่ยมันกระชับขึ้นนะมันแข็งแรงขึ้นนะแล้วก็มันสลับซับซ้อนขึ้นหรือจะพูดเป็นภาษาของฝ่ายประชาธิปไตยก็แต่ว่ายิ่งมันปฏิรูปเท่าไหร่ระบอบมันก็ยิ่งมีพิษมีภัยมากขึ้นหรือพูดแบบภาษาชาวบ้านบอกว่ายิ่งมันปฏิรูปการเมืองมากเท่าไหร่ภายใต้ระบอบเผด็จการกษัตริย์เนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นระบอบที่มันอุบาทมากขึ้นนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังมันมีแต่เรื่องเลวร้ายไงดังนั้นวันนี้เห็นว่ายิ่งพูดยิ่งทำการปฏิรูปการเมืองยิ่งหนีจากหลักการประชาธิปไตยมากขึ้นเท่านั้นและยิ่งเปิดเผยให้เห็นถึงนะถึงความเป็นเผด็จการมากขึ้นเท่านั้นท่านเห็นไหมจากสิทธิชุมชนที่เคยมีเดี๋ยวนี้ก็เริ่มหายไปนะกลายเป็นเหลือแค่สิทธิของปัจเจกบุคคลเนี่ยนะและก็เอาสิทธิของชุมชนกลายไปเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมันมั่วไปหมดนะนี่แหละครับที่ฝ่ายหัวเหลืองมันเองมันก็ยังยอมไม่ได้นี่แหละครับเพราะเป็นการปฏิรูปที่ทำลายหลักการในระบอบประชาธิปไตยจนไม่มีอะไรเหลือเลยนะครับครับนี่ก็เรื่องปฏิรูปก็ผ่านไปแล้วนะสำหรับใครที่ถามมาทีนี้เอามาถึงเรื่องนี้ครับท่านผู้ฟังเรื่องที่จะพูดถึงและก็ทำไมพูดไม่ได้เพราะผมเชื่อว่าคนที่เขาอุตส่าห์ตั้งคำถามผมมาและลักษณะมันตั้งคำถามแบบโต้แย้งผมแบบสุดๆเลยว่าผมปกป้องนักการเมืองจะมาบอกว่าผมปกป้องทักษิณก็ได้นะผมไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะจะบอกว่าผมปกป้องทักษิณก็ได้จะว่าผมปกป้องยิ่งลักษณ์ก็ได้คือผมเนี่ยนะไม่ได้เกี่ยงอะไรคุณจะมาตั้งข้อกล่าวหาอะไรยังไงยินดีแต่ถ้าเรื่องไหนเนี่ยนะที่คุณกล่าวหาผมหรือตั้งข้อหาผมมาถ้ามันมีลักษณะที่อธิบายในเชิงหลักการหลักวิชาการได้ผมยินดีครับนะยินดีรับฟังที่คุณนะว่าผมมาและผมก็จะอธิบายดังนั้นที่บอกว่านะเมื่อวานเนี่ยนะที่ดังค้างเอาไว้ที่บอกว่านักการเมืองเนี่ยนะตกลงเนี่ยนะเนี่ยนะอาจารย์ชูเนี่ยตกลงนักการเมืองเนี่ยมันดีที่สุดใช่ไหมนะนักการเมืองไม่มีการทุจริตไม่มีการคอร์รัปชันใช่ไหมเนี่ยนะแล้วก็นะฝ่ายกษัตริย์เองเนี่ยนะเป็นฝ่ายที่เลวร้ายนะอำมาตย์เลวร้ายไอ้อย่างนี้เนี่ยนะมันเป็นการกล่าวหาที่มันไม่มีความนะเป็นธรรมไม่ให้ความเป็นธรรมกันอะไรต่างๆโอ้ยว่าผมมาเยอะแยะไปหมดแล้วนะคือวิพากษ์วิจารณ์ผมมาเยอะแยะไปหมดสรุปได้ง่ายๆก็คือว่าบอกว่าผมเนี่ยปกป้องนักการเมืองเลวๆแล้วถามผมว่าแล้วนักการเมืองอ่ะเลวอ่ะมีไหมตกลงนักการเมืองที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนักการไม่มีเลยนะนักการเมืองเลวเนี่ยเขาว่างั้นแล้วก็ฝ่ายกษัตริย์ฝ่ายอำมาตย์เนี่ยนะเลวไปหมดเลยนะนะจริงๆแล้วนั่นคือลักษณะคนตั้งคำถามแบบนั้นเขาเรียกว่าตั้งคำถามด้วยอารมณ์นะด้วยอารมณ์ด้วยจิตใจที่ไม่สงบนะครับแต่ถ้าคุณมีจิตใจที่สงบสักนิดหนึ่งนะครับคุณฟังผมเถอะผมไม่ได้เข้าข้างนักการเมืองนะและผมไม่ตอบยาวด้วยเรื่องนี้ไม่อยากให้เสียเวลามากผมเคยพูดนะพูดหลายครั้งนักการเมืองในโลกนี้นะมันมีและก็ไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองด้วยนะนักอะไรก็แล้วแต่ครับคนเราเนี่ยนะจะอยู่ในอาชีพไหนก็แล้วแต่ครับมันมีลักษณะ
องด้านตั้งแต่เกิดอู้แอ้อู้แอ้มาตั้งแต่นะออกจากท้องพ่อท้องแม่จำความได้นะมีสติสัมปชัญญะแล้วเนี่ยนะเมื่อมีสมองสั่งงานได้แล้วถ้าไม่ใช่เป็นคนพิการทางสมองเนี่ยนะไม่ปัญญาอ่อนเนี่ยนะมนุษย์เนี่ยนะไม่ว่าประเทศไหนด้วยนะครับแล้วก็ไม่ว่าอาชีพไหนด้วยท่านฟังให้ดีนะครับท่านฟังให้ดีนะมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นมาเป็นคนชนชาติไหนเชื้อสะชาติใดและอยู่ประเทศไหนนะครับมนุษย์มี2ด้านในตัวเองฮะนะครับไม่ว่าอาชีพอะไรด้วยมี2ด้านด้านดีกับด้านชั่วหรือว่าด้านบวกกับด้านลบนั่นเองทุกอาชีพนะทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นผู้พิพากษานะเป็นนักกฎหมายเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นผู้ใช้แรงงานเป็นครูบาอาจารย์แม้กระทั่งเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นนักบวชเป็นชีพราหมณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมนุษย์เกิดมามันมี2ด้านในตัวมันเองนะคือด้านดีกับด้านชั่วนะครับท่านผู้ฟังฟังให้ดีนักการเมืองไทยนักการเมืองอังกฤษนักการเมืองญี่ปุ่นนะก็คือนักการเมืองซึ่งมีหน้าที่นะครับทำหน้าที่แทนนะประชาชนซึ่งประชาชนเนี่ยเขาได้มอบหมายไปผ่านการเลือกตั้งนะเมื่อเข้าไปในสภาแล้วก็ไปปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นะตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดตามบทบาทหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์นะให้กับประชาชนนะครับนี่แหละครับนี่คือนักการเมืองทีนี้นักการเมืองอังกฤษนักการเมืองญี่ปุ่นนักการเมืองไทยบางคนบอกนักการเมืองอังกฤษเขามีอุดมการณ์เขาไม่มีเรื่องเฉาโชว์ไม่มีเรื่องเหม็นไม่มีเรื่องนะธุรกิจคอร์รัปชันเหมือนนักการเมืองไทยนักการเมืองญี่ปุ่นก็เหมือนกันนักการเมืองอเมริกาก็เหมือนกันนานๆจะได้มีข่าวนะมีก็มานานสักทีเนี่ยแล้วก็มีข่าวแล้วก็ถูกดำเนินการนะเอาผิดตามกฎหมายได้แต่นักการเมืองไทยเนี่ยนะมันทุจริตคอร์รัปชันกันก็เอาผิดไม่ได้อะไรไม่ได้แล้วก็นะที่พูดว่าเอาผิดไม่ได้อะไรไม่ได้ก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะโยนมาให้ฝ่ายนักการเมืองที่ประชาชนนิยมชมชอบกลายเป็นนักการเมืองที่เลวร้ายคือพูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วท่านนะน่าจะบอกมาด้วยว่านะนักการเมืองฝ่ายประชาธิปัตย์นั่นมันดีท่านน่าจะบอกมาด้วยนะแล้วก็นักการเมืองฝ่ายเพื่อไทยมันเลวน่าจะบอกมาอย่างนั้นหรือท่านจะจริงๆแล้วท่านน่าจะบอกไปด้วยนะว่าทักษิณมันเลวนะอภิสิทธิ์มันดีนะนายกปูสอนมวยไปแล้วนี่นะฉันเป็นนายกเหมือนกันกับคุณอภิสิทธิ์แต่ฉันก็ไม่เคยคิดที่จะฆ่าประชาชนนะฮะฉันไม่ทำไม่ฉันไม่เหมือนคุณอภิสิทธิ์อย่างคือไม่ฆ่าประชาชนเนี่ยนะจริงๆไอ้คนตั้งคำถามผมจริงน่าจะบอกว่านะนะอภิสิทธิ์นะเป็นนักการเมืองที่ดีทักษิณเป็นนักการเมืองที่เลวจริงๆน่าจะบอกว่าอย่างนี้ด้วยมันจะได้ชัดไปแต่เอาเถอะผมบอกแล้วว่าอะไรที่ผมตอบได้ผมตอบและก็เนี่ยนะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะท่านผู้ฟังครับนักการเมืองอังกฤษนักการเมืองญี่ปุ่นนักการเมืองอเมริกานักการเมืองไทยจริงๆแล้วมันมี2ด้านเหมือนกันมีด้านดีกับด้านชั่วแต่นักการเมืองอังกฤษนักการเมืองญี่ปุ่นนักการเมืองอเมริกาท่านเองก็ยอมรับว่ามีคุณภาพเหนือกว่านักการเมืองไทยนะผมยอมรับไหมยอมรับยอมรับนะไม่ใช่ไม่ยอมรับและโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนะในยุคปัจจุบันเนี่ยนักการเมืองไทยเนี่ยนะแทบจะหานะเขาเรียกว่าแทบจะหาเครดิตไม่ได้เลยเพราะว่านักการเมืองไทยเนี่ยนะมันมีหลายเหตุที่ทำให้เครดิตหรือว่าอุดมการณ์นะของนักการเมืองไทยนั้นนะมันแทบไม่เหลือเลยดังนั้นคำถามแรกที่ท่านถามมาว่าแล้วนักการเมืองเนี่ยตกลงมันดีไปหมดเหรอไม่นะครับบอกแล้วนักการเมืองอังกฤษนักการเมืองญี่ปุ่นนักการเมืองอเมริกานักการเมืองไทยมันมีทั้งดีทั้งเลวมี2ด้านในตัวมันเองแต่นักการเมืองไทยนั้นคุณภาพนะต่ำกว่านักการเมืองอังกฤษนักการเมืองอเมริกาหรือญี่ปุ่นอันนี้ผมยอมรับและถ้าท่านถามผมมาผมก็ยอมรับอีกว่านักการเมืองไทยเรานั้นนะครับนักการเมืองนั้นนะไม่ใช่เป็นผู้วิเศษ
และก็ไม่ใช่เป็นคนดี 100% มีนักการเมืองชั่วๆและชั่วอีกเยอะด้วยนะชั่วอีกเยอะด้วยไม่ใช่ชั่วน้อยนะชั่วเยอะด้วยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอำมาตย์และกษัตริย์เนี่ยนะดีเลิศประเสริฐศรีนะผมเนี่ยไม่อยากจะไปพูดเลยเพราะว่าเบื่อแล้วที่ไปพูดถึงเรื่องอำมาตย์มันเลวยังไงมันชั่วยังไงมันหลอกประชาชนยังไงมันฆ่าใครต่อใครมาผมไม่อยากจะพูดแล้วพูดจนเบื่อแล้วถ้าคุณยังคิดว่านะผมไม่ต่อว่าอำมาตย์แต่ผมไม่อธิบายฝ่ายอำมาตย์ผมอธิบายเรื่องนักการเมืองอย่างเดียวฝ่ายอำมาตย์ถ้าคุณคิดว่ามันเลอเลิศประเสริฐศรีมันดีนะเป็นคนดีนะทั้งเนี่ยแม่งหลอกลวงประชาชนกินอยู่บนหัวประชาชนนะขี่คอประชาชนฆ่าประชาชนอยู่ถ้าคุณยังไปบอกว่ามันดีก็เรื่องของคุณผมไม่ต้องชี้แจงแล้วเพราะมันเสียเวลานะมันเสียเวลาที่ต้องยกเหตุผลมาบอกว่าฝ่ายระบอบกษัตริย์ตัวกษัตริย์และก็พวกอำมาตย์ที่อยู่รอบข้างกษัตริย์นี่มันเลวยังไงเนี่ยถ้าวันนี้นะถ้าคุณยังไม่เข้าใจก็คุณไปค้นคว้าเองเถอะผมไม่เสียเวลาแต่มาถึงเรื่องนักการเมืองสิ่งที่คุณมีความรู้สึกว่าผมปกป้องนักการเมืองนั้นนะครับนี่ผมกำลังอธิบายคุณว่านักการเมืองไทยด้อยคุณภาพเพราะอะไรนะท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับไม่ใช่คนนี้มาถามผมและผมจะมาอธิบายอย่างนี้แต่ขอพูดเป็นหลักการและเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นสัจธรรมนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเอาไว้มนุษย์มันมีอยู่สองด้านเสมอนักการเมืองแต่ละประเทศก็มีสองด้านในตัวเองนักการเมืองอังกฤษเขาได้แสดงในด้านดีเป็นนักการเมืองที่มีอุดมการนะและก็ระบบการตรวจสอบของเขามีมาตรฐานนะสามารถตรวจสอบได้รัดกุมเข้มแข็งนะนั่นคือตัวระบบที่เกิดขึ้นภายใต้ระบบการปกครองของเขาไอ้ระบบที่มีการตรวจสอบที่มันมีประสิทธิภาพและทำให้นักการเมืองของอังกฤษนั้นมีคุณภาพมีอุดมการนั้นมันเกิดมาจากระบบการปกครองของอังกฤษครับเช่นเดียวกันครับนักการเมืองของญี่ปุ่นนะมีอุดมการณ์นักการเมืองของญี่ปุ่นมีจริยธรรมนะครับมีความขัดแย้งกันเนี่ยนะครับเขามีสปิริตเขายุบสภาให้ประชาชนชี้ขาดเขาทำได้นะครับและก็ระบบการตรวจสอบของญี่ปุ่นเป็นระบบการตรวจสอบที่ได้มาตรฐานที่มีประสิทธิภาพทำให้นักการเมืองญี่ปุ่นนะครับมีประสิทธิภาพและก็มีคุณภาพเพราะว่านักการเมืองญี่ปุ่นอยู่ภายใต้ระบบรัฐสภาญี่ปุ่นและระบบรัฐสภาญี่ปุ่นน่ะอยู่ภายใต้ระบบอยู่ในระบบรัฐสภาญี่ปุ่นนักการเมืองญี่ปุ่นอยู่ในระบบรัฐสภาญี่ปุ่นระบบรัฐสภาญี่ปุ่นอยู่ในระบบประชาธิปไตยครับท่านเห็นมั้ยผมจะไล่ตั้งแต่ตูดขึ้นไปยันหัวให้ท่านดูนักการเมืองญี่ปุ่นอยู่ในระบบรัฐสภานะญี่ปุ่นระบบรัฐสภาญี่ปุ่นอยู่ในระบบประชาธิปไตยครับนักการเมืองอังกฤษอยู่ในระบบรัฐสภาอังกฤษระบบรัฐสภาอังกฤษอยู่ในระบบประชาธิปไตยครับท่านเห็นได้ยังไงทำไมนักการเมืองอังกฤษทำไมนักการเมืองญี่ปุ่นจึงมีคุณภาพดีกว่านะนะแล้วก็มีคุณภาพสูงด้วยและระบบการตรวจสอบนะมีประสิทธิภาพด้วยในอเมริการะบบประธานาธิบดีนักการเมืองของอเมริกาอยู่ในระบบประธานาธิบดีระบบประธานาธิบดีในอเมริกาอยู่ในระบบประชาธิปไตยครับ3ประเทศนะมีระบบการเมืองต่างกันคือมีระบบรัฐสภามีระบบประธานาธิบดีแต่ทั้ง3ประเทศทั้งอังกฤษทั้งญี่ปุ่นและทั้งอเมริกาอยู่ในระบอบประชาธิปไตยครับดังนั้นในอเมริกาจึงมีระบบการตรวจสอบอย่างแน่นหนามีประสิทธิภาพและมีคุณภาพนักการเมืองของอเมริกาจึงมีคุณภาพท่านเห็นได้ยังครับดังนั้นนักการเมืองที่มีคุณภาพหรือเรียกว่าที่ได้แสดงด้านดีของตัวเองออกมาเนี่ยเพราะว่าระบบและก็ระบบเนี่ยนะครับการเมืองในประเทศนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวปัจจัยสำคัญที่บังคับให้นักการเมืองต้องแสดงในด้านดีเพราะถ้าคุณแสดงในด้านชั่วหรือว่านะคุณตายแน่เพราะระบบการตรวจสอบเขามีมาตรฐานเขามีประสิทธิภาพด
ดังนั้นเนี่ยนะคนที่ได้เป็นนักการเมืองของอังกฤษของอเมริกาของญี่ปุ่นนั้นจึงกลายเป็นนักการเมืองชั้นดีหรือเรียกว่ามีคุณภาพแม้กระทั่งเนี่ยนะเป็นผู้ว่าการรัฐเอ่ยอะไรเอ่ยท่านเห็นไหมนะนี่นะครับท่านผู้ฟังครับบางคนไปอยู่อเมริกาแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าทำไมเขาเป็นอย่างนั้นก็ไปอยู่เพราะอะไรเพราะผมเคยพูดกับพี่น้องที่ไปอยู่ต่างประเทศผมบอกว่าผมไม่โทษหรอกคนไทยที่ไปอยู่อเมริกาวันนี้ที่ยังบ้าเจ้าที่เป็นหัวเหลืองอยู่เต็มอเมริกาเนี่ยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเขาไปอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้ไปเพราะเขาคลั่งไคล้ไหลหลงอเมริกาเพราะอเมริกาเป็นประเทศประชาธิปไตยเพราะพวกนี้เขาหนีตายไปหากินก็มีไปเป็นโรบินฮูดก็มีไปเพราะปัญหาเศรษฐกิจที่เป็นส่วนใหญ่คือเรียกว่าไปอยู่อเมริกาเนี่ยไม่ได้ไปอยู่เพราะว่านะมีความพิสมัยหลงไหลกับระบอบการปกครองของอเมริกาแต่เขาหลงไหลกับการที่ได้มีงานทำมีรายได้เยอะที่จะนะมีหลักประกันในชีวิตเขาซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องปกติที่คนที่ไปอเมริกาไม่ว่านะคนในเอเชียไม่ว่าไทยไม่ว่าฟิลิปปินส์ไม่ว่ามาเลเซียไม่ว่าประเทศไหนดิ้นรนไปอเมริกากันเนี่ยก็ไปเพื่อในทางเศรษฐกิจดังนั้นเขาจึงขาดเขาไม่ได้สนใจในเรื่องการเมืองเขาไม่ได้สนใจว่าทำไมนักการเมืองอเมริกาจึงมีคุณภาพเขาไม่ได้สนใจว่าระบอบของอเมริกาเนี่ยนะมันเป็นประชาธิปไตยตรงไหนอะไรยังไงเพียงแต่ว่าตัวเองก็รู้สึกว่าอยู่อเมริกานะมันมีเสรีภาพแค่นั้นนะไม่ได้ลึกซึ้งไงแต่ว่ามันจะฝังหัวไปจากประเทศไทยเนี่ยนะที่มันยังไม่ได้ขุดทิ้งเนี่ยนะจริงๆแล้วมันต้องรีบเอาขุดทิ้งไว้ที่นะสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก่อนมันออกประเทศไทยเนี่ยนะแต่ว่ามันบังเอิญมันเอาติดไปด้วยนั่นคือความงมงายกับระบบกษัตริย์ไงดังนั้นไอ้หัวเหลืองที่อยู่ในอเมริกาผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปนะผมจะไปพูดเองในอเมริกาและผมจะพูดให้พวกหัวเหลืองฟังนะแล้วก็ถ่ายทอดไปในอเมริกาเนี่ยนะผมอยากให้หัวเหลืองได้ฟังว่าพวกคุณเนี่ยนะผมไม่ได้มาเป็นศัตรูพวกคุณหรอกนะแต่พวกคุณวันนี้นะคุณกำลังทำลายอนาคตลูกหลานของคุณเองลูกหลานแล้วคุณไม่จำเป็นต้องถอดทั้งขานมาทำงานที่อเมริกาหรอกถ้ามันเป็นประชาธิปไตยแล้วประเทศไทยเราเนี่ยนะมันสามารถทำให้คนไทยรวยเท่ากับคนอเมริกาได้นะทำให้คนไทยได้รวยเท่ากับคนญี่ปุ่นได้ทำให้คนไทยเราเนี่ยรวยเท่าคนสิงคโปร์ได้แต่ปัญหาวันนี้เนี่ยที่คนมันจนเนี่ยเพราะระบอบไอ้บอดเนี่ยนะระบอบบอดตยาธิปไตยหรือระบอบราชาธิปไตยนั่นแหละเดี๋ยวผมจะไปพูดให้ฟังในอเมริกาให้พวกหัวเหลืองหัวขี้มันฟังนะเตรียมรายการไว้ผมเถอะเตรียมสถานีไว้ผมจะพูดเองนะเพราะผมบอกแล้วว่าผมต่อสู้ทางความคิดผมต่อสู้เพื่อลูกหลานและผมไม่ได้มาแบ่งแยกกันนะว่าคุณเป็นเสื้อเหลืองคุณเป็นเสื้อแดงนะผมต่อสู้เพื่อให้ลูกหลานคนไทยเนี่ยนะฮะให้เขาได้มีอนาคตดังนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังครับแม้กระทั่งคนที่ตั้งคำถามมานะลูกหลานคุณเนี่ยผมก็เป็นห่วงเหมือนกับผมห่วงลูกหลานผมนะไอ้คุณไปเชียร์กษัตริย์อยู่วันนี้นะคุณจะตายห่ากันหมดแล้วเศรษฐกิจชิบหายหมดแล้วนะต่อขายบ้านขายช่องบางคนเนี่ยเพื่อนผมเพิ่งบอกมาเนี่ยนะต่อไปนี้กูจะไปเช่าห้องก็อยู่แล้วเพราะบ้านกูขายแล้วเพราะมันไม่มีงานทำตกงานมาเนี่ยเกือบ2ปีแล้วนะลูกไปเรียนก็ไม่มีเงินจะเรียนอะไรสารพัดจนเดี๋ยวนี้ต้องขายบ้านขายช่องขายที่ขายทางหมดแล้วและไอ้บ้านช่องที่ทางอันนี้มันไหลไปไหนมันก็ไหลไปรวมอยู่กับเจ้าสัวเพียง24ตระกูลไงนี่แหละสาเหตุที่มันทำให้ยากจนเพราะการทำให้คนยากจนเนี่ยทรัพย์สินมันจะเปลี่ยนมือง่ายและได้ราคาถูกไงแต่มึงยังไม่เข้าใจมึงยังมาคิดว่ากูเนี่ยโอ้โหจะอคติต่อไอ้เจ้าเนื้อหัวของมึงไอ้เจ้าเนื้อหัวของมึงนั่นแหละนะที่วันนี้ปัญหาทั้งหมดมาอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวกูจะไปสรุปให้มึงฟังอีกทีนึงแต่วันนี้ชี้แจงเพื่อให้มึงได้เข้าใจจริงๆว่านี่ไงนักการเมืองเมืองไทยที่มันด้อยคุณภาพเนี่ยมึงไปตีนักการเมืองว่าเพราะนักการเมืองมันเลวเลยไปบอกว่านักกษัตริย์ดีไปบอกว่าไอ้พวกไอ้เปรมหัวขาวดีไปบอกว่าไอ้คนที่มายึดอำนาจคสช.ดีตรงนี้มึงยิ่งเดินหลงทางหนักเข้าไปใหญ่นะคือนะเป้าหมายที่แท้จริงก็คืออยู่ที่ทางทิศเหนือนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะมึงก็อยากจะไปที่เป้าหมายทางทิศเหนือมึงอยากจะไปเชียงใหม่แหละแต่มึงไปขึ้นรถเนี่ยนะขึ้นรถขนส่งสายใต้เนี่ยนะมึงไปขึ้นรถบัสขนส่งสายใต้แล้วมึงบอกว่ามึงจะไปเชียงใหม่รถบัสขนส่งสายใต้มันไม่มีสักคันเลยที่จะไปเชียงใหม่มันก็ไปโน่นนะสุไหงโกลกเนี่ยเลยเข้ามาเลยแหละเหมือนกับที่พวกมึงเนี่ยนะบอกว่าอยากให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองอยากให้ลูกหลานมีอนาคตและแม่มึงพากันไปงมงายอยู่กับกษัตริย์แล้วมึงไปยกย่องให้คสช.มายึดอำนาจเท่ากับวันนี้มึงกำลังออกทะเลแล้วมึงกูไม่กลับกันแล้วพวกมึงอ่ะมึงต้องไปดูตัวมึงเองบ้าง
มึงไม่ใช่มานั่งด่าแต่พวกเปลี่ยนระบบมึงไม่ใช่มานั่งด่าแต่ไอ้พวกประชาชนที่เขาต้องการอนาคตให้ลูกหลานก็มีอนาคตอย่างพวกเราหรอกนะพวกเราเนี่ยนะไม่ได้คิดทำเพื่อตัวเราอย่างเดียวนะทำเพื่อพวกลูกหลานมึงด้วยไอ้หัวเหลืองไอ้หัวขี้ทั้งหลายมึงฟังกูไว้นะกูพูดไม่เพราะหรอกนะแต่ว่ากูพูดจากความจริงทั้งหมดนะกูพูดจากความจริงทั้งหมดและกูก็ไม่ได้มาว่าด่าอะไรมึงหรอกนะแต่กูพูดความจริงทั้งหมดดังนั้นมึงเข้าใจแล้วนะมึงเข้าใจแล้วนะว่าวันนี้นักการเมืองเนี่ยเมืองไทยเนี่ยนะไม่ว่าพรรคไหนแหละกูก็ไม่ได้เข้าข้างพรรคไหนด้วยนะที่มันต้องเลวเพราะอะไรซวยต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ต้องเอาไปให้ใครมึงไล่ไปเถอะกูไม่อยากจะเสียเวลานะมึงไล่ไปเถอะตักตัวเล็กเอาไปให้ตัวกลางตัวกลางให้เป็นตัวใหญ่ไอ้ตัวใหญ่ได้เอาไปเข้าวังไอ้ตัวเล็กในกระทรวงนี้นะในกรมนี้มึงก็ไล่ไปเป็นทอดนะจากเจ้าหน้าที่ธรรมดาไปถึงหัวหน้ากองขึ้นไปผู้อำนวยการฝ่ายผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปเป็นนะรองอธิบดีจากรองอธิบดีไปอธิบดีไปรองปลัดรองปลัดถึงปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงไปถึงไหนไอ้เหี้ยไปถึงบ้านสี่เสาไปถึงในวังนะแม่งมึงมาด่าเรื่องซวยมึงจะแก้ระบบซวยได้นะมึงไม่รู้ว่าไอ้ตัวที่ดูดทำให้เกิดระบบซวยในประเทศนี้นะที่มันมีอิทธิพลใครแต่ต้องไม่ได้นะมันเกิดมาจากวังซวยทั้งหมดไหลรวมมาอยู่ที่วังนะไอ้ค่าของเถื่อนค่าหวยเถื่อนวันนี้เนี่ยนะไอ้ระบบหวยเถื่อนหวยใต้ดินเนี่ยมันยังอยู่ได้เพราะอะไรเพราะจะเปลี่ยนเป็นหวยบนดินมาให้ลูกหลานประชาชนคนไทยได้นะเอาเงินไปเล่าไปเรียนมันถึงมันไปไม่ได้ไงมันทำไม่ได้มันผิดแต่เพราะอะไรเพราะว่าไอ้ที่ต้องชงซวยมันถึงวังไงถึงวังไงนะไอ้ค่าคลองไอ้ค่าทองคำเถื่อนเอ้ยอะไรเอ้ยนะเยาวราชทำไมล่ะทำไมเทพทองขาทางอยากไปนักหนาล่ะเยาวราชอ่ะชอบเหลือเกินนะเพราะว่าขบวนการค้าทองคำเถื่อนมาอยู่ที่นั่นแล้วปีๆมันบริจาคให้เท่าไหร่ล่ะมึงรู้ไหมไอ้พวกหัวเหลืองทั้งหลายนี่นะกูไม่อยากด่ามึงหรอกนะกูไม่อยากว่ามึงแต่เนี่ยกูพูดให้มึงเนี่ยนะได้เข้าใจนะนี่แหละและวันนี้เนี่ยในประเทศไทยเราวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังครับนักการเมืองนะที่มันมีคุณภาพด้อยเนี่ยเพราะมันอยู่ภายใต้ระบบการปกครองที่มันเป็นเผด็จการครับแล้วยิ่งเป็นเผด็จการที่กษัตริย์เนี่ยนะครับสั่งได้และต้องการอะไรต้องทำอย่างนั้นเนี่ยมันยิ่งทำให้นักการเมืองนั้นเนี่ยนะครับตกไปอยู่ภายใต้อำนาจของกษัตริย์หรืออำนาจเผด็จการแม้กระทั่งพรรคไทยรักไทยพรรคเพื่อไทยเองเราก็เห็นชัดเป็นพรรคที่ประชาชนรากหญ้าคนเสื้อแดงเขาเลือกเข้าไปแต่ภายใต้อิทธิพลของระบอบกษัตริย์นะนายกปูจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจผมไม่รู้นายกทักษิณจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจผมไม่รู้แต่ก็ยังต้องตกไปอยู่ภายใต้อิทธิพลเขายังต้องไปประเคนเส้นไหว้และยังต้องไปปกป้องนะกฎหมายที่มันเป็นเผด็จการของเขาดังนั้นเนี่ยนะนักการเมืองที่แม้กระทั่งของคนเสื้อแดงแล้วนะยังไม่สามารถที่แสดงคุณภาพออกมาได้เพราะไปอยู่ภายใต้ระบอบนี่ไงถ้าจะทำนะถ้าจะเปิดนะก็เรียกว่าเปิดรูหายใจให้นักการเมืองให้ได้แสดงในด้านบวกออกมาให้ได้มีนะคุณภาพเพิ่มขึ้นเราก็ต้องไปทำลายระบอบนี้เสียซึ่งผมเรียกร้องให้เปลี่ยนระบอบเพื่อที่เราจะได้นักการเมืองที่มีคุณภาพเข้าไปเพื่อที่จะได้นักการเมืองที่ไม่ต้องไปส่งสวยให้วังไม่ต้องไปเป็นที่ข้าวังแล้วมากดหัวพวกเราไงดังนั้นวันนี้ปัจจัยหลักที่ทำให้นักการเมืองและนะการเมืองมีปัญหาวิปริตมาถึงทุกวันนี้เพราะว่าระบอบกษัตริย์นั่นเองครับนะนี่ผมตอบแค่นี้หวังว่านะท่านมีปัญญาท่านก็คงที่จะนะฟังแล้วก็เข้าใจแล้วนะผมก็ไม่อยากจะพูดยาวกว่านี้แล้วประเด็นนี้เอาละทีนี้ไปประเด็นอื่นบ้างวันนี้ก็จะพูดไม่ให้ยาวมากนะท่านนะท่านผู้ฟังนะเพราะว่าพูดยาวมากไปก็เดี๋ยวก็นะท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะหลับอีกทีนี้เรื่องหนึ่งครับมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยนะครับมากล่าวหานะครับมากล่าวหากษัตริย์วันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาแล้วนะและก่อนที่จะนะวันนี้ก่อนที่จะจบเนี่ยอยากจะพูดเรื่องนี้ให้พวกเราได้เอาไปคิดคือผมมาสรุปนะสรุปถึงปัญหาทั้งหมดในประเทศไทยเราวันนี้เนี่ยที่มันเป็นรูปธรรมออกมาเนี่ยนะครับและก็ผมนะจำเป็นที่ต้องพูดถึงเรื่องบุคคลขึ้นมา
แต่ไม่ได้หมายความว่าผมมายึดถือเรื่องตัวบุคคลเป็นใหญ่แต่เพื่อให้ท่านเห็นภาพชัดเจนขึ้นปัญหาที่มันขยายผลจนกลายเป็นปัญหาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงการยึดอำนาจนะวันที่22พฤษภาปี57นะต่อเนื่องจากการยึดอำนาจนะปี49มาเนี่ยเอาช่วงตั้งแต่ปี49เหตุการณ์ปี49จนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดมาจากนะกษัตริย์ขัดแย้งกับประชาชนครับเนี่ยครับคือปัญหาในประเทศไทยเราวันนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดจากกษัตริย์ขัดแย้งกับประชาชนนะครับท่านผู้ฟังนี่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังตั้งหลักกันดีๆที่ผมบอกว่ากษัตริย์ขัดแย้งกับประชาชนเนี่ยทีนี้พอกษัตริย์ขัดแย้งกับประชาชนนะครับแวดวงแวดล้อมของกษัตริย์เครือข่ายกษัตริย์ทั้งหมดก็พากันมาขัดแย้งกับประชาชนด้วยเครือข่ายของกษัตริย์นะผมคงไม่ต้องพูดเลยนะไม่ต้องได้ยาวว่ามีองคมนตรีมีตุลาการพิวัตรมีนะอธิการบดีมหาลัยต่างๆนะมีชนชั้นกลางนะมีพวกอีลิตมีอะไรต่ออะไรเนี่ยผมคงไม่อธิบายอะไรให้ยาวเหยียดหรอกครับท่านก็คงที่จะเข้าใจแล้วนะครับว่านะเครือข่ายของกษัตริย์นั้นมีใครบ้างแต่ผมพูดในเรื่องหลักการเรื่องเหตุผลที่ไปที่มาปัญหาของประเทศไทยก่อนว่าประเทศไทยวันนี้ที่มีปัญหาจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นเพราะว่ากษัตริย์เนี่ยขัดแย้งกับประชาชนนะครับอันเนี้ยตั้งหลักไว้ตรงนี้ก่อนนะจดเอาไว้เลยปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาวิกฤตของชาติวันนี้คือปัญหาที่เกิดจากกษัตริย์ขัดแย้งกับประชาชนทีนี้ในฝ่ายกษัตริย์มีใครบ้างก็ว่าไปแล้วทีนี้มาถึงด้านประชาชนมันเริ่มขัดแย้งกันนะตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆแล้วกษัตริย์เนี่ยนะครับเขาขัดแย้งกับฝ่ายประชาชนมาตลอดแหละนะแล้วก็ฝ่ายกษัตริย์ก็ชนะแบบง่ายๆแทบจะไม่ต้องทำอะไรนะที่มันรุนแรงแต่พอมาถึงยุคทักษิณเนี่ยเนื่องจากทักษิณเนี่ยเป็นนักการเมืองที่มันร่วมสมัยมันสอดคล้องกับยุคสมัยนำนโยบายมาใช้จนประชาชนเนี่ยนะครับเขายึดทักษิณเนี่ยคือยึดนโยบายของทักษิณนี่แหละคือไทยรักไทยความรักที่ประชาชนเนี่ยนะมีความรักอย่างออกหน้าออกตาและไม่เคยมีมาก่อนต่อทักษิณชินวัตรมันทำให้กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยนะครับมีความอิจฉาริษยาและมีความรู้สึกว่านะครับไม่มั่นคงมีความรู้สึกว่าตัวเองเริ่มไม่มั่นคงแล้วเพราะว่าตั้งแต่ครองราชมาตั้งแต่ข้าพี่ตัวเองได้ขึ้นครองราชมาเนี่ยสามารถใช้วิธีการและใช้เครือข่ายเนี่ยมอมเมาประชาชนทั้งรักและทั้งหลงกษัตริย์จนกลายเป็นเทพเจ้าแต่พอทักษิณมาเป็นนายกสมัยเดียวบริหารประเทศได้ไปแป๊บเดียวกลายเป็นว่ามีเทพเจ้านะเทพเจ้าเทพที่สองขึ้นมาชื่อว่าทักษิณชินวัตรในสายตาของกษัตริย์ภูมิพลนะแต่ว่าทักษิณน่ะไม่ได้คิดอะไรหรอกผมรู้เพราะทักษิณเนี่ยต้องการที่จะให้ประชาชนเนี่ยเลือกเขาเข้าไปอีกเขาก็เลยทำให้ถูกใจประชาชนด้วยการนะใช้นโยบายมาแก้ปัญหาประชาชนจริงๆและในทางเดียวกันทักษิณเป็นนักธุรกิจนะและเป็นนักธุรกิจสมัยใหม่ที่มองว่าถ้าประชาชนเนี่ยนะไม่หลุดพ้นจากความยากจนถ้าประชาชนไม่มีกำลังซื้อนะธุรกิจของเขาก็ไปไม่ได้นักธุรกิจก็ไปไม่ได้ดังนั้นเขาเรียกว่าวินวินที่ทักษิณว่าไว้หมายความว่าเมื่อประชาชนรวยนะนายทุนก็รวยขึ้นนะไอประชาชนมันรวยแล้วมันก็รักนายทุนนะนายทุนก็รักประชาชนเพราะว่าประชาชนก็ไปซื้อของนายทุนนี่นะครับต่างคนต่างรักกันรักกันจนถึงวันหนึ่งเนี่ยนะนายทุนก็ไปนุ่งผ้าขาวม้าอาบน้ำอยู่แถวอาจสามารถเกิดเหตุการณ์อาจสามารถโมเดลขึ้นมาลงไปคลุกกับประชาชนสมัยก่อนนะโอ้ยภาพที่ลงไปคลุกประชาชนเนี่ยไม่ใช่นักการเมืองมันเป็นภาพของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะสองคนผัวเมียนะแล้วก็นักกลางแผนที่สะพายกล้องแล้วก็เหงื่อหยดนิดหน่อย
นะแล้วก็เอาทีวีมาเผยแพร่โอ้โหนะเป็นห่วงเป็นใยพระสงฆ์นิกรปีแม่งไม่รู้ไปตั้งกี่วันนะไปแป๊บเดียวนะแล้วก็มาโอ้โหห่วงพระสงฆ์นิกรเลยเมื่อก่อนภาพอย่างนั้นเนี่ยนะมันอยู่แค่กษัตริย์เป็นผู้สร้างภาพนั้นขึ้นมาแต่พอมาถึงยุคทักษิณมันไม่ใช่อย่างนั้นไปถึงเรียกนายอำเภอเรียกปลัดอำเภอมาใครมีปัญหามาแก้กันตรงนั้นเลยแป๊บเดียวเห็นชัดและถ่ายทอดทีวีด้วยนะเรียลไทม์ด้วยเหตุการณ์อาจสามารถจนถึงทำให้กษัตริย์นะครับบอกว่าต่อไปก็มีแต่คนรักทักษิณไม่มีคนรักเราแล้วประชาชนเขาไม่รักเราแล้วนี่ครับพูดให้ได้ยินถึงหูของเปลงไม่ได้ยินถึงใครต่อใครท่านรู้ไหมครับบางคนอาจจะรู้แล้วแต่ถ้าใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับหลังจากนั้นแล้วผมจะเอาความจริงมาเล่าฟังหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะในหลวงได้เรียกทักษิณเข้าไปครับเรื่องนี้ผมยืนยันว่าผมไม่ได้มาสร้างข่าวไม่ได้มากุข่าวนะครับเรียกทักษิณเข้าไปแล้วบอกให้ลาออกนะให้ลาออกจากนายกเลยนะท่านผู้ฟังนี่ไงความขัดแย้งเริ่มมีมาแล้วเพราะว่ากษัตริย์เนี่ยนะขัดแย้งกับทักษิณเนี่ยไม่ใช่ตัวทักษิณไปขัดแย้งกับกษัตริย์นะกษัตริย์ไม่พอใจทักษิณนะแล้วก็เห็นว่าทักษิณปล่อยไว้ไม่ได้แล้วขั้นต้นก็เรียกให้ทักษิณไปลาออกทักษิณก็ไม่ลาออกครับแต่ลาพักและก็ให้รองนายกเนี่ยรักษาการแทนบังเอิญว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ต้องจัดงานเฉลิมฉลองครองราชไงแล้วก็ต้องเชิญแขกเรือต่างประเทศเชิญกษัตริย์มาจากทั่วโลกพอใกล้วันเข้าไปนะพอใกล้วันเข้าไปเนี่ยนะกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยก็กลัวว่าไอ้ห่านจะอายเขานะว่าจัดงานใหญ่เนี่ยนะคราวนี้ต้องการให้ดังนะข้ามโลกดังครับโลกเนี่ยก็เลยเรียกทักษิณเข้าไปเรียกทักษิณเข้าไปถามนะเป็นนายกอยู่เนี่ยนะแล้วไปเที่ยวช้อปปิ้งได้ยังไงนะและเรื่องเนี่ยเรื่องงานการเนี่ยไปถึงไหนยังไงทักษิณก็บอกว่าได้เตรียมไว้ให้หมดแล้วได้เชิญนะได้ชนกษัตริย์มาทั่วโลกหมดแล้วแล้วก็ทุกคนตอบรับมาอย่างดีเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อย่างนั้นอย่างนั้นงั้นท่านเห็นไหมฮะแม่ขอร้องให้เขาลาออกแต่ว่าพอรู้ว่าท่านทักษิณมาอยู่เนี่ยกลัวงานกูจะกร่อยงานกูจะอายเขาก็เรียกเขามาอีกมาใช้งานอีกพอใช้งานอีกท่านไม่เห็นเลยในการจัดงานเนี่ยเฉลิมฉลองเนี่ยนะไอ้ครองราชเนี่ยนะจัดงานเฉลิมฉลองครองราชเนี่ยแม่งหน้าก็ไม่ยิ้มนะไม่ยิ้มให้เลยอ่ะนะไม่ยิ้มให้ทักษิณเลยนี่แหละครับเมื่อไม่ยิ้มให้ทักษิณเลยเนี่ยนะแล้วก็นอกจากไม่ยิ้มแล้วพอเสร็จงานนั้นแล้วสั่งพวกทั้งหมดเลยไล่บทขยี้ทักษิณการที่กษัตริย์ภูมิพลและมีอำนาจเพราะว่าระบอบนี้เป็นระบอบก็ภูมิพลอย่างที่ผมบอกไงอำนาจสูงสุดมันอยู่ที่ใครเราดูง่ายนิดเดียวถ้าประมุขของประเทศนั้นวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์แล้วติดคุกแสดงว่าประชาชนในประเทศนั้นไม่มีอำนาจแสดงว่าอำนาจสูงสุดอยู่ที่กษัตริย์ประเทศไทยอำนาจสูงสุดอยู่ที่กษัตริย์ในเมื่อกษัตริย์เนี่ยนะไม่พอใจทักษิณดังนั้นเวทล้อมกษัตริย์เครือข่ายกษัตริย์ทั้งหมดก็รุมกันขยี้ทักษิณพอมาขยี้ทักษิณปั๊บมันก็เลยบานทะโล่เลยประชาชนที่เขารักทักษิณก็เห็นว่าทักษิณไม่ได้รับความยุติธรรมต่อเนื่องมาถึงสมัครต่อเนื่องมาถึงสมชายและต่อเนื่องมาถึงปูยิ่งลักษณ์นี่ครับผมเล่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะไม่ใช่เรื่องนิยายแต่นี่เรื่องมันมาความจากความเป็นจริงนี่คือเรื่องการเมืองการปกครองในประเทศไทยนะที่ท่านหาอ่านในตำราไหนไม่ได้เพราะตำราเนี่ยนะมันเป็นระบอบกษัตริย์ที่โหดเหี้ยมอมหิตอาฆาตนะอาฆาตพยาบาทและโหดเหี้ยมอมหิตนะนะการคิดทำลายล้างทักษิณจนมาถึงตระกูลชินวัตรถึงยันยิ่งลักษณ์วันนี้มันเลยทำให้ประเทศไทยนะสู้กันระหว่างฝ่ายกษัตริย์กับฝ่ายประชาชนแต่วันนี้ฝ่ายประชาชนส่วนหนึ่งนะคิดสู้ถึงขั้นเปลี่ยนระบอบแล้วแต่อีกส่วนหนึ่งนั้นนะยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยขึ้นมาว่าจะเอาถึงขั้นไหนได้และก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยตัวเองว่าสู้ถึงขั้นเปลี่ยนระบอบได้แต่ก็นะครับแต่ก็นะ
ผมคิดว่าแนวโน้มมันน่าที่จะมีการต่อสู้กันหนักขึ้นไปอีกดังนั้นเมื่อเราเห็นแล้วว่าต้นตอที่มาของปัญหามาถึงวันนี้มันจะพัฒนาไปถึงไหนปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่คนแก่เล่นขี้วันนี้ซึ่งมันตรงกับคำถามของหลายคนที่คาใจอยู่ตั้งแต่เมื่อวานแต่ผมไม่ได้ตอบมาเมื่อวานเนี่ยหลังจากออกอากาศเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ถามผมมาว่าตกลงเนี่ยนะเราไปหนุนนะให้มีการเลือกตั้งนะและเราจะไปร่วมมือกับประยุทธ์กับประวิตรหรือผมไปเชื่อใจเขาได้หรือผมบอกว่าผมไม่เคยไปเชื่อใจและผมไม่เคยไปหนุนอะไรผมเพียงแต่รายงานให้ทราบว่านักการเมืองที่บอกว่าอยู่ฝ่ายทักษิณฝ่ายประชาชนวันนี้นะครับเขาก็นะหาแนวร่วมที่จะสู้กับฝ่ายกษัตริย์นั่นแหละแต่เขาไม่สามารถคิดและต่อสู้ได้อย่างแบบพวกเราที่เราไปกันได้สุดๆถึงขั้นเปลี่ยนระบอบแต่ในบทบาทนักการเมืองที่เขายังต้องอยู่ในประเทศไทยและยังเปิดหน้าอยู่และเขาอยู่ภายใต้กฎหมายเผด็จการและอำนาจของปากของกระบอกปืนอย่างนั้นเนี่ยเขาอาจจะพูดอะไรไม่ได้เท่าเรานะหรือบางครั้งเขาอาจจะอยู่ในสภาพบังคับที่เขาต้องไปลงเลือกตั้งก็เรื่องของเขาแต่ถามผมว่าผมเชื่อว่านะประยุทธ์กับประวิตรเนี่ยมาร่วมมือกับเพื่อไทยและมาช่วยคนเสื้อแดงไหมผมบอกว่าผมไม่เชื่อครับดังนั้นวันนี้ผมจะพูดให้ท่านฟังให้ชัดเพื่อจะได้ไม่ไปแปลผิดๆนะเพราะว่าความมุ่งหมายของเครือข่ายกษัตริย์วันนี้ในกลุ่มที่อยู่กับกษัตริย์วันนี้เอาล่ะครับวันนี้ผมจะแยกให้เห็นชัดเลยกลุ่มที่อยู่กับกษัตริย์วันนี้เนี่ยนะครับมีพวกที่ไม่เห็นด้วยไม่เอาด้วยและต้องการทำลายล้างชินวัตรนะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมีไหมมีครับไม่ว่ากลุ่มกปปส.นะกลุ่มพันธมิตรและก็นะนักการเมืองในฝ่ายประชาธิปัตย์และก็เนี่ยนะครับนักวิชาการสื่อมวลชนอะไรที่อยู่กับเจ้าที่ได้รับผลประโยชน์กับเจ้าแม้กระทั่งนายทุนผูกขาดไม่ว่าซีพีไม่ว่าอะไรพวกนี้ไม่ได้จริงใจต่อฝ่ายทักษิณนะไม่ว่าผิดหรือถูกเขาจะยืนข้างเจ้าและทำลายล้างฝ่ายชินวัตรไอ้พวกนี้มีครับแต่ก็ยังมีคนที่ครึ่งกลางยังมองเห็นว่านะจะไปทำลายล้างเขาข้างเดียวเขาไม่ได้นะรับความเป็นธรรมทำอย่างนั้นนะนั่นมันเกินไปนะเช่นประวิตรวงษ์สุวรรณวันนี้ในด้านส่วนตัวถามว่าผมชอบไหมผมไม่ชอบนะเพราะว่าเป็นทหารที่แม่งโหลยถ้อยนะประยุทธ์จันทร์โอชาก็โหลยถ้อยนะดังนั้นไอ้พวกโลยถ้อยพวกนี้ถามว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ได้ผมไม่ได้ให้เครดิตอะไรเลยแต่อย่างประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยนะซึ่งฝ่ายเปรมเองเขาไม่ไว้ใจอยู่ทุกวันนี้แม้กระทั่งประยุทธ์เองเนี่ยซึ่งประยุทธ์ที่บอกแล้วไอ้นี่มันลิงหลอกเจ้ามันหลอกทุกคนไอ้นี่มันเอาตัวรอดอย่างเดียวแต่ในส่วนของประวิตรวงษ์สุวรรณนั้นวันนี้ที่ใกล้ชิดกับชินวัตรเพราะอะไรเขามีที่มาที่ไปเหมือนกันนะวันหนึ่งเนี่ยเขาได้ขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.ก็มาจากสายชินวัตรนะวันหนึ่งเนี่ยนะที่ว่าถูกพันธมิตรไปล้อมนะไปล้อมที่รัฐสภากำลังประชุมกันอยู่นะท่านคงจำกันได้ขนาดที่ว่าพลเอกชวลิตเรียกให้ทหารมาช่วยทหารยังไม่ออกมาช่วยเลยให้มาเคลียร์พวกพันธมิตรแต่คนที่จัดการได้ก็คือนี่แหละนะประวิตรวงษ์สุวรรณก็ให้น้องชายซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะเป็นผู้บัญชาการตำรวจเนี่ยนะพัชรวาทก็มาช่วยเคลียร์เอานักการเมืองของฝ่ายเพื่อไทยของรัฐบาลที่ประชุมกันอยู่ในสภาเนี่ยออกมาได้นะนี่แหละคือถึงแม้ว่าเขาอยู่ฝ่ายเสื้อเหลืองแต่มันก็ยังมีเหตุอะไรที่มันเกี่ยวข้องและทำให้มองเห็นร่องรอยนะที่ว่ามีความสัมพันธ์กันมาก่อนนะดังนั้นเนี่ยวันนี้ถามว่าแล้วพวกพรรคเพื่อไทยวันนี้นะที่ต้องไปคบกับประวิตรอะไรอย่างนี้เนี่ยนะถามว่าเขาผิดไหมคือถ้าเราเอาตัวเราออกมาไม่เกี่ยวกันเนี่ยเรามองเข้าไปเนี่ยนะผมถือว่าเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะเพียงแต่เราไม่เอาด้วยแบบนั้นเราไม่ชอบแบบนั้นและเราก็ไม่ทำด้วยแต่ที่บอกว่าเขาไม่ผิดเพราะวันนี้ชินวัตรก็ต้องหาพวกนะหนึ่งพวกเสื้อแดงก็ต้องเอาไอ้แดงเปลี่ยนระบอบถามว่าก็เอาไหมถึงเขาไม่กล้าประกาศออกมาโป้งๆว่าเอาด้วยกับพวกแดงเปลี่ยนระบอบผมเชื่อว่าพวกชินวัตรเขาก็คงไม่ได้มองว่าพวกเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะเป็นศัตรูเขาหรอกนะ
วันนี้มันอยู่ในภาวะที่ชินวัตรเนี่ยเขาจะต้องหาใครเป็นพวกทั้งหมดที่ต้องรวมกันต่อสู้นะดังนั้นเนี่ยประวิตรซึ่งเคยมีนะเคยมีความสัมพันธ์และเคยพิสูจน์ในบางนะในบางสถานการณ์เนี่ยนะและจากเหตุการณ์ที่ประวิตรแล้วก็ให้น้องชายซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจที่ช่วยนะพวกสสไทยรักไทยเพื่อไทยในสมัยนั้นที่หลุดพ้นจากการปิดล้อมของพันธมิตรมานั่นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปอประตูหลังหรือตาเปรมเนี่ยไม่พอใจนะจนมาถึงทุกวันนี้คือทุกวันนี้เปรมก็คิดว่านะประวิตรประยุทธ์เนี่ยนะมันก็คงจะมีใจให้กับพวกชินวัตรก็เลยไม่ไว้วางใจก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยนะฝ่ายนะเหลืองขี้เนี่ยมันไม่ไว้ใจกันก็เพราะไม่ไว้ใจเพราะกลัวว่าจะมาแบ่งปันใจให้กับชินวัตรซึ่งเราเนี่ยไม่เกี่ยวกับเขาเลยคือเขาไม่เอากับเราอยู่แล้วท่านผู้ฟังไอ้พวกเราพวกเปลี่ยนและบอบเนี่ยอย่าไปได้กันดีกันได้กับใครนะเขาไม่เอากับเราหรอกเราเนี่ยต้องคิดสู้ของเราเองและเราต้องคิดเอาชนะด้วยนะเราต้องคิดเอาชนะด้วยแต่เวลาผมพูดเรื่องการเมืองผมต้องรายงานตามสถานการณ์ไปก่อนนะครับเรื่องแนวทางของเราเราก็ว่ากันแต่เหตุการณ์บ้านเมืองมันเกิดอะไรขึ้นอะไรตื้นลึกหนาบางยังไงผมก็จะรายงานให้ท่านได้เข้าใจว่าทำไมมันมีที่มาที่ไปมันคบกันเพราะอะไรมันเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองดังนั้นไอ้ฝ่ายเราเนี่ยวันนี้เราตั้งหลักอยู่แล้วว่าเราต้องไปเปลี่ยนระบอบนะเราไปถึงเป้าหมายเปลี่ยนระบอบดังนั้นเราจึงไม่ไปฝากความหวังว่าประวิตรประยุทธ์จะมาช่วยเราหรือพระบรมมาช่วยเราอะไรไม่เกี่ยวกันเลยครับนะเราไม่มีตรงนั้นอยู่แล้วสำหรับคนอื่นเคยจะคิดยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งดังนั้นท่านก็คงเข้าใจแล้วนะฮะว่าความเป็นมาสัมพันธ์กันอย่างไรประวิตรเนี่ยนะถึงวันนี้ก็ยังมาต้องมาเทคโอเวอร์พรรคเพื่อไทยนะแล้วก็จะดึงเข้าไปร่วมในกระบวนการยังไงมันเหมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ากันมันเป็นเรื่องของฝ่ายเพื่อไทยชินวัตรและก็ฝ่ายโน้นเขาไอ้พวกเราพวกเปลี่ยนระบอบวันนี้มันอยู่นอกวงของเขาเขาก็ไม่มาเอากับเราหรอกวันนี้นะและเขาก็คิดว่าถ้านะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะเนี่ยนะไอ้สามปอเนี่ยกับพวกเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะมันไม่มาญาติดีกับเราหรอกนะมันก็ต้องคิดปราบพวกเปลี่ยนระบอบแน่นอนเพราะมันเป็นขี้ข้าเจ้านะไอ้เปรมมันก็เป็นขี้ข้าเจ้าไอ้ตือป้อยกายมันก็ขี้ข้าเจ้าไอ้พวกนี้ทหารเสือราชินีมาทางนั้นมันจะมาเอากับพวกเปลี่ยนระบอบได้ยังไงแต่ระหว่างชินวัตรวันนี้นั้นเขาคบกันเพราะว่านะเขาก็ยังพอได้ถือเป็นแนวร่วมกันในบางเรื่องบางราวแต่ท่านฟังให้ดีนะและเรื่องนี้ผมอยากจะแม้กระทั่งเรื่องและชินวัตรเองก็ไปคิดให้ดีผมก็เห็นใจว่าชินวัตรต้องคบทุกคนเพื่อตัวให้รอดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยยิ่งนับวันความสัมพันธ์ระหว่างประวิตรกับเพื่อไทยนะกับชินวัตรแนบแน่นขึ้นเมื่อไหร่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือฝ่ายเปรมเนี่ยจะต้องริ่งเร่งปิดเกมมากขึ้นเท่านั้นอย่างที่ผมได้พูดมา2ตอนแล้วว่าเกมนะเปรมเร่งปิดเกมการเมืองให้เร็วที่สุดนี่ครับดังนั้นวันนี้ผมไม่ได้ไปว่าอะไรใครนะแต่เป็นห่วงว่านะสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่านะมันกลายเป็นว่าไปบังคับให้ฝ่ายเปรมเนี่ยต้องรีบจัดการกับฝ่ายสามปอให้เร็วที่สุดนะเพราะกลัวว่าสามปอเนี่ยนะจะมาช่วยชินวัตรนะยิ่งออกมาในลักษณะข้าวก็ไม่ผิดอย่างนี้เนี่ยนะไอ้ไม่ผิดเรื่องคดีแต่เรื่องอื่นระวังนะดีไม่ดีฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาเนี่ยนะนี่นะครับท่านผู้ฟังครับสถานการณ์วันนี้เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่นะมันเละตุ้มเป๊ะหมดแล้วแต่ว่าฝ่ายเปลี่ยนระบอบเราเนี่ยนะเราไปถือหางใครไม่ได้หรอกบอกแล้วว่าเราเตรียมสร้างนะสมัครพรรคพวกเตรียมเอาไว้นะเตรียมไม้กระบองไว้ตีเหี้ยนะตอนนี้ปล่อยไอ้เหี้ยมันกัดกันนะให้มันล่อกันไปเราเตรียมกระบองไว้ตีเหี้ยนะนี่แหละครับพอตีเหี้ยได้เสร็จแล้วเนี่ยนะเราค่อยมาว่ากันนะเรามาสร้างประชาธิปไตยกันนี่มีคนถามว่าอีกนานไหมครับเราจะได้รับชัยชนะเนี่ยคนที่ตั้งคำถามอย่างนี้เนี่ยนะผมตอบไปได้หรอกแต่ว่าผมสู้มาทั้งชีวิตแล้วและก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์ผมใครต่อใครก็สู้ก็ผ่านมาตอนในยุคอันปรีดีมาจนมาถึงวันนี้เนี่ยนักต่อสู้นักปฏิวัติเราจะไม่ถามว่านานเท่าไหร่แต่เราจะนะศึกษาและดูว่าเรามีภารกิจตรงไหนต้องทำทุกวินาทีมีความหมายนะถามผมก็ตอบได้ว่าผมดูแล้วอีกไม่นาน
แต่คำว่าอีกไม่นานมันไม่ใช่รวดเร็วนะเดือน2เดือนไม่ใช่ผมคิดว่าตั้งแต่ปีนี้ไปเนี่ยนะเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดความไม่ไว้วางใจกันและขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยนะตัวปัจจัยตัวหนึ่งที่บีบเข้ามาก็คือโลกกำลังล้อมประเทศไทยด้วยเงื่อนไขผลประโยชน์ของโลกเสรีเขาด้วยเราบอกแล้วว่าการที่นะระบอบกษัตริย์ไทยและก็ตระกูลกษัตริย์ไทยวันนี้ไปเป็นขี้ข้าหมารับใช้จีนคอมมิวนิสต์ไปแล้วซึ่งมันเป็นอันตรายต่อโลกเสรีอันนี้มันเป็นอีกแรงหนึ่งที่เขาจะได้รับโดยตรงนะและนี่เขาเรียกว่าเป็นผลประโยชน์ทางอ้อมที่ฝ่ายเราได้รับดังนั้นเนี่ยขบวนการเผด็จการกษัตริย์เนี่ยนะมันอ่อนแอที่สุดโดยเฉพาะตัวกษัตริย์และระบอบกษัตริย์ไม่ว่าจะเอาลูกชายหรือลูกสาวขึ้นมาสถาบันกษัตริย์ในอนาคตจะอ่อนแอที่สุดอ่อนแอจนถึงขั้นที่ว่าอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้นี่ครับการที่สถาบันกษัตริย์เนี่ยนะในรัชกาลใหม่เนี่ยมันอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะกลายเป็นผลดีกับฝ่ายประชาธิปไตยสักเท่าไหร่นะเพราะว่าพอมันอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้มันจะเป็นต้องมีผู้คุ้มครองมันดังนั้นผู้คุ้มครองมันเนี่ยนะครับจะมีอำนาจเหนือมันและเขาจะเอาระบอบกษัตริย์ไทยเนี่ยนะในยุคสมัยรัชกาลที่10เนี่ยจะกลายเป็นระบอบราชาธิปไตยที่รับใช้นะรับใช้พวกเผด็จการอีกพวกหนึ่งและพวกเผด็จการอันนั้นเนี่ยนะจะต้องมีอาวุธนี่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยให้นะคณะเผด็จการทหารเนี่ยมันจะคุมประเทศได้ตามแผนมัน20ปีท่านจำเอาไว้เลยว่าต่อไปเนี่ยนะบทบาทกองทัพบทบาทเผด็จการทหารเนี่ยจะอยู่เหนือนะกษัตริย์ไม่ใช่กษัตริย์อยู่เหนือกองทัพภาพจะเขียนไว้ยังไงว่าให้กษัตริย์อยู่เหนือกองทัพแต่กองทัพจะกลายเป็นขี้ข้าเผด็จการทหารทันทีนี่คือลักษณะที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตถ้าฝ่ายประชาธิปไตยนะครับยังไม่ค่นล้มเผด็จการทหารหรือยังไม่ตีเสาค้ำเผด็จการที่มันมีอำนาจสูงสุดวันนี้ดังนั้นฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายปฏิวัติเราจึงกำหนดยุทธศาสตร์เฉพาะหน้าว่าต้องตีไม้ค้ำคือกองทัพนะให้ล้มการตีกองทัพให้ล้มความหมายคือว่าดึงทำอย่างไรให้กองทัพเนี่ยมากลายเป็นของประชาชนแล้วก็นะที่เราใช้คำว่าสามประสานประชาชนตำรวจทหารดึงกันเข้ามารวมกันเป็นหนึ่งเดียวและก็ทำลายล้างเครือข่ายของกษัตริย์และระบบกษัตริย์ให้หมดนั่นแหละครับฝ่ายประชาชนถึงจะชนะนะวันนี้ผมก็นะอธิบายให้ท่านได้เห็นแนวทางชัดเจนนี่คือแนวทางครับนะสำหรับเรื่องใครอยากจะได้ประชาธิปไตยแบบไหนแล้วแต่ท่านครับนะแล้วแต่ท่านคำว่าประชาธิปไตยมันอยู่ที่หลักการปกครองจะระบบไหนนั้นนะครับยังไม่สำคัญเท่าระบบการปกครองแต่ถามผมว่าผมอยากเห็นมีกษัตริย์อีกต่อไปไหมในประเทศไทยผมตอบท่านได้เลยว่าพอแล้วครับกษัตริย์เนี่ยนะในประเทศไทยนั่นแหละนะพอแล้วครับมันมากเกินพอแล้วครับไม่ควรมีอีกต่อไปครับดังนั้นเมื่อไม่ควรมีอีกต่อไปนั้นมันจะเป็นระบบประธานาธิบดีหรือเป็นระบบกึ่งประธานาธิบดีก็แล้วแต่นะครับมันยังมีอีกนะฮะมีระบบประธานาธิบดีและมีระบบกึ่งประธานาธิบดีอีกนะครับไม่ได้มีแค่ระบบประธานาธิบดีแบบอเมริกานะยังมีแบบฝรั่งเศสอีกยังมีแบบไหนแต่ไหนอีกแต่ขอให้เป็นระบบประชาธิปไตยก็พอแล้วนั่นคือสิ่งที่เราต้องการครับและนั่นแหละครับเราจะแก้ปัญหาได้ตกดังนั้นวันนี้ที่เราต้องทำความเข้าใจกันเนี่ยนะพวกเรานอกจากมีการจัดตั้งประชาชนกำหนดแนวทางเราให้ชัดเจนแล้วเราจะต้องทำความเข้าใจกับกองทัพซึ่งพวกเราเป็นทหารอยู่ในกองทัพและจะต้องแบ่งหน้าที่กันเมื่อถึงเวลาแล้วคุณจะต้องยึดอำนาจในกองทัพและก็ประกาศเอากองทัพมาเป็นมาสนับสนุนประชาชนในตำรวจเราต้องมีตำรวจของเราที่ยึดอำนาจจากและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะและก็ประกาศเอากองบัญชาการตำรวจแห่งชาติมาสนับสนุนประชาชนนี่นะครับและก็ในองค์กรสมาคมต่างๆที่มีอยู่ก็ต้องประกาศการสนับสนุนออกมาไม่ว่าสมาคมนะอุตสาหกรรมสมาคมใดๆก็ตามซึ่งมีคนเสื้อเหลืองหัวเหลืองไปคุมอยู่วันนี้เราก็ต้องมีคนของเราเนี่ยเข้าไปประกบผมไม่อยากจะพูดเปิดแผนอะไรมากเลยนะครับมันเสียเวลานะวันนี้เรื่องอย่างนี้เราทำการนะดำเนินการในพื้นที่เขาเรียกว่าเกาะติดพื้นที่เกาะ
ติดกลุ่มมวลชนสาขาอาชีพนะครับและก็กำหนดนะแนวทางและวางนะวางนโยบายวางนะครับภารกิจเอาไว้รอเวลาครับยุทธศาสตร์มีแล้วยุทธวิธีมีแล้วรอแต่ปัจจัยเวลาเมื่อท่านถามว่าอีกนานไหมก็คงอีกไม่นานครับนะก็ตอบได้เพียงแค่นี้วันนี้ก็ใช้เวลาไม่มากไม่มายเท่าไหร่นะครับมีเรื่องอื่นอีกไหมที่จะถามกันมาโอ้ยเรื่องรัฐธรรมนูญอย่าพูดนะครับเรื่องรัฐธรรมนูญอ๋อเรื่องอีกเรื่องเมื่อกี้พูดไปแล้วเนี่ยนะเอาละแถมไปอีกหน่อยเรื่องที่บอกว่านะปฏิรูปของคุณคณิตนครน่ะผมสรุปว่าคุณคณิตนครเนี่ยนะแกพูดไม่ได้แกพูดได้แค่ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมแต่เราจะไปปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะได้ยังไงในเมื่อระบอบนี้มันขึ้นอยู่กับกษัตริย์เขาไม่ให้เราทำหรอกเพราะวันนี้เขาเอากระบวนการยุติธรรมไปไว้ตามใบสั่งเขาคุณคณิตรับรู้ไว้ด้วยไม่ใช่ว่าคุณคณิตผิดทั้งหมดจริงๆและเป้าก็เราก็อยู่ที่เราต้องปฏิรูปตั้งแต่ศาลไม่ใช่ศาลอย่างเดียวนะกระบวนการยุติธรรมเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำไปยันปลายน้ำนะตั้งแต่ตำรวจอัยการศาลนะตั้งแต่ระบบการสืบสวนสอบสวนต้องปฏิรูปหมดแต่จะทำได้อย่างนั้นเนี่ยเมื่ออำนาจเป็นของประชาชนถึงจะทำได้ครับคุณคณิตนะเอาละวันนี้ผมก็ว่าเอาไว้นะเพียงแค่นี้นะหวังว่าท่านผู้ฟังนะครับก็คงจะเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจก็นะถามมาได้นะยินดีวันนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเนี่ยนะวันหลังก็จะมาเปิดเพลงให้ฟังอีกนะจะเป็นเพลงอะไรก็ไม่รู้นี่อุตส่าห์ไปหอบมานะเนี่ยไปหาเพลงเก่าๆมาเนี่ยก็ไปได้เพลงคุณคำอะไรนะคำรณศรีบุญญานนท์ตั้งแต่สมัยผมไม่เกิดหรือผมยังตัวเล็กๆอยู่นะเกี่ยวข้องกับเรื่องนักการเมืองก็เลยนะเอามาเปิดให้ฟังเพื่อให้มันเข้ากับบรรยากาศนะครับในวันนี้ดังนั้นเนี่ยนะก่อนที่จะจากไปวันนี้ก็ให้นะเปิดเพลงนี้ท่านฟังอีกครั้งหนึ่งนะท่านจะได้ฟังต่ออีกครั้งหนึ่งไปไหนล่ะเมื่อกี้เนี่ยเห็นอยู่แน่นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ท่านฟังอีกครั้งหนึ่ง